بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรับฟังการบรรยายศาสนธรรมทุกท่านก่อนอื่นนะครับก็ขอชูโกรธขอสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมได้มีโอกาสมาเยือนที่บ้านปากลัดอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเคยมาแล้วนะมานานก็เป็นเวลานานมากตั้งแต่ยังไม่มีอาคารเนี่ยนะครับยังเป็นที่โล่งๆอยู่นะแล้วก็หายไปเลยปรากฏว่ามีโอกาสมาบรรยายที่มัสยิดชาฟีมาเรียมช่วงรอมฎอนที่ผ่านมาก็เจอกับเจ้าภาพที่นี่ท่านเจ้าภาพที่นี่เนี่ยท่านก็บอกว่าอัลลอฮ์อาจารย์ฉันดูอาจารย์ตลอดชอบแล้วก็คิดในใจเอ๊ชอบไม่เคยเชิญเลยนะตั้ง3ปีแล้วไม่เชิญเราเลยก็เลยเขาเรียกอะไรนะแยบไปแยบๆไปหน่อยบอกว่าคิดถึงคนปากลัดเขาก็เลยบอกว่าเอาอันนี้อาจารย์เดี๋ยวต่อจากหลังรอมฎอนเดี๋ยวอาจารย์อามีนเข้ามาแล้วครั้งที่แล้วอาจารย์อามีนมาใช่ไหมครับครับอาจารย์อามีนมาแล้วอาจารย์ต่อไปเลยพอต่อไปเลยเนี่ยปรากฏว่าพออาจารย์อามีนบรรยายไปแล้วเดือนที่แล้วพอเข้าเดือนใหม่ก็ยังไม่ติดต่อมาอีกสงสัยเอ้คนปากลัดนี่เขาลืมง่ายหรือเปล่าที่ไหนได้พี่น้องเขาจำแม่นนะแล้วก็เลยบอกวันนี้ก็อินชาอัลลอฮ์นะครับมีโอกาสได้นะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับมีโอกาสได้มาพูดคุยกับพี่น้องและที่สำคัญพี่น้องครับผมเนี่ยขอดุอานะขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ครั้งล่าสุดปีนี้ไม่ได้ไปนะปีแล้วไปแล้วก็ช่วงอุมรอห์นะช่วงอุมรอห์ก็มีโอกาสได้ไปเนี่ยก็ขอดุอาให้ฉันนั้นได้มีโอกาสมาบรรยายศาสนาตามที่ต่างๆที่ไม่เคยมาหรือที่ที่เขาเชิญนานมากแล้วแล้วก็อยากกลับมาอีกอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ตอบรับดุอาพี่น้องก็ได้มากลับมาที่บ้านปากลัดอีกครั้งนึงนะพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับเรื่องของการเพิ่มผลบุญนะเรื่องของบุญและเรื่องของบาปเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับนั้นผมจะมีรายการหนึ่งชื่อว่าเพิ่มบุญแล้วก็ลดบาปพี่น้องต้องจำให้แม่นนะชีวิตของเราเนี่ยพอลืมตาตื่นขึ้นมาแต่ละวันให้พี่น้องคิดเลยนะครับว่านั่นก็หมายความว่าเวลาที่อยู่ในดุนยานั้นหมดลงไป1วันเรียกว่าเขาดาวน่ะพี่น้องภาษาอังกฤษเนี่ยเขาดาวแปลว่านับถอยหลังแล้วยิ่งลืมตาตื่นขึ้นมาเมื่อไรวันต่อมาผ่านไปเรื่อยๆแสดงว่าเวลาที่อยู่ในดุนยาน้อยลงน้อยลงน้อยลงท่านอาลีบินอบีตอลิบบอกดุนยามันเดินหนีเราพี่น้องส่วนบารซักก็คือโลกในหลุมฝังศพหรือวันกิยามะนะถ้าเกิดเราไม่เจอวันกิยามะก็ไปเจออะไรก่อนเลยบารซักก่อนรับบารซักแปลว่าโลกที่กั้นระหว่างดุนยาและอาคิเราะห์พักเอาไว้รอพอวันกิยามะห์เกิดขึ้นคนที่อยู่ในกูโบอยู่ในบาซาร์ก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาแต่คนที่ยังไม่ตายก็ตายวันนั้นนะแล้วก็เป่าสังอีกครั้งนึงก็ฟื้นขึ้นมานั่นหมายความว่าเวลาที่เราลืมตาตื่นขึ้นมานั้นดุนยามันจากเราไปเรื่อยๆและอาคิเราะห์มันก็เข้ามาเรื่อยๆคำถามต่อมาว่ายิ่งอายุของเรามากขึ้นความดีเราเพิ่มขึ้นตามหรือไม่และในทางกลับกันพี่น้องครับเวลาอายุเราเพิ่มขึ้นความชั่วในตัวเราหรือความผิดในตัวเราลดน้อยลงหรือไม่มันต้องสวนทางกันนะหมายความว่าความดีเพิ่มและความชั่วต้องลดอย่าทำตัวเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามพี่น้องยิ่งอยู่ชั่วยิ่งเยอะบุญยิ่งน้อยอันนี้อันตรายดังนั้นพอพูดถึงเรื่องของอิบาดะห์พี่น้องครับเรื่องของการประกอบคุณงามความดีอามัลซอเลห์อามันที่ซอแลห์เนี่ยที่ดีคำว่าซอแลห์เนี่ยแปลว่าดีการงานที่ดีเนี่ยในบทบัญญัติศาสนาอิสลามพี่น้องมีมากมาย
บัญญัติที่เกี่ยวกับเรื่องของหัวใจว่าในเรื่องของอารมณ์ต่างๆนะครับบัญญัติที่เกี่ยวกับเรื่องของหัวใจบัญญัติที่เกี่ยวกับเรื่องของลิ้นบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของร่างกายบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพย์นะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพี่น้องมันก็จะมีอิบาดะห์ที่หลากหลายในการปฏิบัติแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นอิบาดะห์เดียวเป็นหลักเลยก็คือการละหมาดฟัรดู5เวลาอันนี้เป็นหลักเลยพี่น้องไอมานุดดีนเป็นเสาหลักเลยถามว่าละหมาดเนี่ยเป็นการรำลึกถึงอัลลอฮ์มั้ยแน่นอนวะลิซิกรุลลอฮิอักบัรเป็นการรำลึกถึงอัลลอฮ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดวันเนี้ยเราหมู่จะทั้งวันเลยพี่น้องซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรแม่ไม่หยุดลิ้นเลยนะแต่พอเวลาได้เวลาละหมาดนิ่งพอได้เวลาละหมาดไม่ตื่นไม่มีประโยชน์อะไรพี่น้องเพราะอะไรครับเพราะหลักเราไปทิ้งไงเสาหลักก็คืออะไรละหมาดนั้นละหมาดนี่ไม่ได้เลยพี่น้องเป็นหลักเลยนะแล้วก็เอาเรื่องของที่เป็นเสริมไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุนัตต่างๆหรือฟัรดูหลังจากนี้เนี่ยเอาเข้าไปถามว่าวันนี้มาพูดเรื่องการรำลึกถึงอัลลอฮ์ความประเสริฐของการรำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญไหมผมบอกเลยพี่น้องเป็นเรื่องที่สำคัญถ้าพูดถึงการรำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยมันคุมทั้งหมดนั่นแหละการอ่านกุรอานการรำลึกถึงอัลลอฮ์ทุกการกระทำที่ทำให้เรานั้นใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือว่าเป็นการรำลึกถึงอัลลอฮ์ทั้งหมดละหมาดนี่วะลิซิกรุลลอฮิอักบัรเลยเป็นการรำลึกถึงอัลลอฮ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดการอ่านกุรอานการปฏิบัติตามบทบัญญัติต่างๆการจ่ายซะกาตการบริจาคทานเป็นการรำลึกถึงอัลลอฮ์ทั้งหมดพี่น้องแต่หากเราจะมาเจาะคำว่าซิกรุลลอฮ์ในความหมายเฉพาะเนี่ยนะมันก็มีอีกแบบนึงก็คือการงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ลิ้นอิบาดะห์ที่เกี่ยวกับลิ้นมีอะไรบ้างพี่น้องแล้วก็เป็นที่ง่ายมากหนึ่งการอ่านกุรอานใช้ลิ้นไหมฮะใช้ลิ้นเนาะเวลาเราในละหมาดเนี่ยเวลาเราอ่านฟาติฮะห์เนี่ยลิ้นต้องขยับปากต้องขยับเสียงไม่เสียงไม่เป็นไรอยู่ที่ว่าละหมาดอ่านเสียงดังหรือเสียงค่อยแต่เสียงค่อยเสียงไม่มีเอาลิ้นอะไรครับเอาลิ้นขยับเอาปากขยับอ่านกุรอานนี่อันนี้เรียงลำดับเลยนะอันดับแรกเลยอ่านกุรอานอันที่สองก็คือการรำลึกถึงอัลลอฮ์นี่แหละการกล่าวถ้อยคำที่รำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดี๋ยวผมจะบอกนะว่าในเรื่องของบทดิกเกตทั่วไปอันต่อมาก็คือเรื่องของการศอลาวาตนบีศอลาวาตนบีนี่เป็นอิบาดะห์และเราก็ทำกันทุกวันอยู่แล้วอาจารย์ฉันไม่ได้ไปกินบุญทำทุกวันยังไงไม่เกี่ยวกับเรื่องไปกินอาหารพี่น้องศอลาวาตนบีเนี่ยมีแม้กระทั่งอยู่ในละหมาดใช่ไหมล่ะแล้วก็เป็นรุกลด้วยนะฮัจญะห์ถ้าละหมาดแล้วไม่ศอลาวาตนบีเนี่ยละหมาดไม่ซอและถามว่าเวลาจะเราศอลาวาตนบีในละหมาดเนี่ยคิดเองได้ไหมไม่ได้แล้วต้องเอารูปแบบที่นบีสอนเขาเรียกว่าการศอลาวาตที่มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนบีท่านหนึ่งด้วยมีสองนบีเลยอัลลอฮุมมะซอลลีอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาซอลไลตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลีอิบรอฮีมมีนบีอะไรเข้าไปด้วยนบีอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมเกี่ยวข้องยังไงพี่น้องก็นี่แหละที่ฮัจญ์นี่แหละเรื่องฮัจญ์เนี่ยนบีอิบรอฮีมก่อนเลยกุรบานอุดฮิยะใครเป็นคนทำก่อนเลยนบีอิบรอฮีมเพราะในอาหรับนั้นทำการศอลาวาตให้แก่ท่านนบีอิบรอฮีมมาก่อนหน้านั้นแล้วก่อนที่ท่านรอซูลจะมาตอนที่รอซูลจะเกิดขึ้นก่อนที่รอซูลจะทำการเผยแพร่เนี่ยคนอาหรับในคาบสมุทรอาหรับเนี่ยศอลาวาตให้แก่นบีอิบรอฮีมอยู่แล้วจึงบอกว่ากามาซอลไลตาลาอิบรอเชกเช่นที่เคยให้ศอลาวาตแก่ใครแก่ท่านนบีอิบรอฮีมดังนั้นพี่น้องอย่าคิดว่าพอเราศอลาวาตในละหมาดแล้วเนี่ยเราจะเอามาอ่านนอกละหมาดไม่ได้พี่น้องการศอลาวาตนบีที่มีความสวยงามมากคือเอาศอลาวาตที่เราอ่านในละหมาดนั่นแหละมากล่าวอัลลอฮุมมะซอลลีอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดจนกระทั่งถึงฟินอาลามีนอินนะกะฮะมีดุมมะจีดแต่ถ้าเกิดจะเอาสั้นๆก็คืออัลลอฮุมมะซอลลีอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดหรืออัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมวะบาริกอะลานบียินามุฮัมมัดการศอลาวาตแก่ท่านนบีถือว่าเป็นอิบาดะห์แล้วก็มีความสำคัญ
ยิ่งซอละวาตมากพี่น้องครับผลบุญยิ่งมากและอย่างสุดท้ายพี่น้องที่เป็นอิบาดะห์ที่เกี่ยวกับลิ้นก็คือเรื่องของดุอาการขอดุอาถามว่าดุอาเป็นการรำลึกถึงอัลลอฮ์มั้ยแน่นอนเพราะเราขอกับใครขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่วันนี้เนี่ยในบรรดาอามันอิบาดะห์ที่เกี่ยวกับลิ้นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการอ่านกุรอานการรำลึกถึงอัลลอฮ์การศอลาวาตแก่ท่านนบีการขอดุอาก็จะมาเจาะในเรื่องนึงก็คือการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอ่านกุรอานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอิบาดะห์ที่เกี่ยวกับลิ้นที่ผมไล่ไป4อย่างนี้นะอ่านกุรอานซิกรุลลอฮ์ศอลาวาตนบีแล้วก็รวมอะไรอีกรวมเรื่องของการขอดุอาเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้บอกเป็นรูปแบบเอาไว้ว่าให้ทําเนี่ยด้วยกับการกล่าวแบบลับๆหรือไม่ให้กล่าวเสียงดังนี่อซ้อนเดิมของมันคือรากฐานเดิมในการปฏิบัติเรื่องของการซิกรุลลอฮ์เนี่ยคือเสียงค่อยนะแต่ถ้าเกิดคนคนหนึ่งอยากจะให้ดังพี่น้องต้องเป็นการสอนลิตะลีมถึงจะอนุญาตแต่ถ้ามาจะออกให้ดังดังดังเนี่ยอันนี้ไม่ได้มีแบบอย่างสมมุติเนี่ยพี่น้องครับเราจะซิกรุลลอฮ์ซิกเกตหลังละหมาดวีริดหลังละหมาดถามว่าเสียงค่อยหรือเสียงดังอัซซอนของมันก็คือเสียงค่อยแต่ถ้าเกิดวันนี้พี่น้องไปเจอคนคนหนึ่งเสียงดังนั่นหมายความว่าเขากำลังทำการสอนเพราะว่าวันนี้มีเด็กมาเข้าค่ายก็เลยสอนอันนี้ทำได้ลิตะลิมเช่นเดียวกันกับกุรอานเหมือนกันอ่านก็คือเสียงค่อยที่เราอ่านกันนี่แหละนะครับคือให้เราได้ยินนะแต่ถ้าเกิดเราจะทำการสอนครูที่สอนกุรอานจะมาค่อยเราจะรู้ไหมล่ะอ่านถูกอ่านผิดก็ต้องเสียงดังเพื่อจะให้ครูได้ยินนะเอามาจากไหนพี่น้องครับมันก็ต้องมีหลักการมีหลักฐานนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตัดเอาไว้ในซูเราะห์อัลอะรอฟอายะห์ที่205ว่าในเรื่องของวิธีการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการดุอาซิกเกตและก็ดุอาให้ทำการอย่างลับๆไม่กล่าวเสียงดังส่วนการซิกเกตและดุอาด้วยเสียงดังอย่างเปิดเผยนั้นเป็นข้อยกเว้นจะทำได้ก็คือในมีกรณียกเว้นเหมือนกันเช่นในลิตะลีมเราจะสอนหรือเป็นการทำเป็นตัวอย่างบางทีเนี่ยพี่น้องเวลาเราจะเข้าบ้านหรือว่าเราจะกินข้าวเราก็เลยอ่านดุอาให้ดังนิดนึงเพื่อที่จะให้คนข้างๆเราเนี่ยเป็นไงเวลาเขาลืมเขาได้นึกขึ้นออกอ๋อใช่ไหมเวลาจะเข้าห้องน้ำสมมติมีคนคนหนึ่งจะเดินตามเราไปด้วยเนี่ยนะหรือว่าเขาจะเข้าห้องข้างๆเราว่าให้ดังนิดนึงแต่เนียดของเราคืออะไรอยากให้เขาได้ยินแล้วเขาก็จะได้อะไรด้วยได้นึกขึ้นได้แล้วก็ได้ปฏิบัติอันนี้มีปัญหานี่เลยขอยกเว้นแต่ถ้าภาวะปกติเราจะเข้ามัสยิดอัลลอฮุมมัฟตาฮลีอับวาบารอห์มะติกาลั่นซูเราะห์เลยไม่ต้องเบาต่างคนต่างว่ากันเบาๆจะเข้าบ้านบิสมิลลาห์เบาๆใช้เสียงค่อยแต่ถ้าเกิดเสียงดังผมบอกเลยนะในกรณียกเว้นคือในการสอนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตัดเอาไว้ในซูเราะห์อัลอารอฟอายะห์ที่205อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวะซกุรร็อบบะกะฟีนัฟซิกะตะดอรรุอาวะคอฟีฟะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกวะซกุรร็อบบะกะและจงรำลึกถึงพระผู้อภิบาลของเจ้าร็อบบะกะฟีนัฟซิกะนะในใจด้วยความนอบน้อมตะดอรุอันคอฟีฟะตันคอฟีฟะตันคำว่าตาดอรรูอันพี่น้องหมายความว่าด้วยความอ่อนน้อมลักษณะเวลาจะดูอาจะรำลึกถึงอัลลอฮ์นั้นเราต้องเป็นอยู่ในลักษณะของคนที่อ่อนน้อมนอบน้อมพี่น้องนะไม่แสดงความหยิ่งยโสแน่นอนนะครับเวลาที่เราต้องการความช่วยเหลือแน่นอนเราจะไปแสดงขาเด็กปีกก้าขาแข็งไม่ได้อันนี้เป็นมารยาทโดยทั่วไปด้วยนะครับเวลาที่เราพี่น้องอยากจะเห็นให้คนอื่นนั้นเขาเห็นอกเห็นใจเราก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนนะแต่นี่เรา
พูดถึงกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ต้องยิ่งมากกว่าต้องแสดงความอ่อมน้อมที่มากกว่าแล้วก็ยำเกรงคอฟีฟาตันวะดูนันจาริมินัลกาวลตรงนี้ชัดเจนพี่น้องคอฟีแปลว่าอะไรครับเสียงค่อยคอฟีฟะเสียงค่อยวะดูนะจ๊ะโดยที่ไม่ดังดูนะแปลว่าอื่นจากญาติแปลว่าเสียงดังมีนั่นเก้ามีนั่นเก้าก็คือในสิ่งที่เรากล่าวออกมาไม่ว่าจะเป็นการดิเกตหรือการขอดุอาบิลกอดูวิวัลอัลซอลีทั้งในเวลาเช้าแล้วก็ในเวลาเย็นวะลาตะกุมมินัลกอฟิลีนและจงอย่าเป็นผู้ที่อยู่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นไงครับเป็นคนที่หลงลืมเป็นผู้หนึ่งในบรรดาคนที่หลงลืมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นหลักฐานข้อแรกนะหลักฐานแรกที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะของการดิเกตและการดูอาก็คือการใช้เสียงค่อยแต่ถ้าเกิดผมบอกแล้วนะถ้าพี่น้องจะใช้การสอนการบอกอันนี้ก็ต้องใช้เสียงดังมาดูต่อพี่น้องครับเรื่องราวของประโยชน์นะแล้วก็มีเรื่องราวของคำนะครับคำพูดที่เกี่ยวกับการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเดี๋ยวขออนุญาตไปที่เรื่องของความประเสริฐนะครับความประเสริฐเพื่อจะให้เราได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับหะดีษบทนี้พี่น้องสำหรับคนที่เวลาไม่มีเวลาพี่น้องในการที่จะกล่าวนะครับไม่มีเวลาที่จะกล่าวมีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งนะมีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งมาถามนบีในบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยพี่น้องครับหลายๆคนเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าอยู่ใกล้กับนบีเรียนรู้กับนบีมีโอกาสที่จะเรียนรู้กับนบีได้มากบางคนเนี่ยพี่น้องเป็นคนที่นานๆทีจะได้เข้ามาในเมืองในเมืองมักกะนะครับนานๆทีเนี่ยจะมีโอกาสเข้ามาในเมืองมักกะสักทีในเมืองมาดีนะสักทีนึงก็อาจจะมาถามแล้วบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้ในเรื่องราวของการรำลึกถึงอัลลอฮ์มากมายในหะดีษบทนี้พี่น้องครับท่านนบีแต่ซอฮาบะห์ท่านนี้เนี่ยเข้ามาถามท่านนบีมาถามนบีว่ายังไงครับโอ้นบีจงบอกฉันหน่อยอัคบิรอนีอัคบิรอนีแปลว่าบอกฉันหน่อยแนะนำฉันหน่อยถึงในบรรดาเรื่องราวของอะไรครับเรื่องราวของอิบาดะห์มากมายชะรออิอิสลามเนี่ยหมายถึงบทบัญญัติในอิสลามเนี่ยมีมากมายเหลือเกินถ้าหากว่าฉันจะปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งช่วยบอกฉันหน่อยอย่างไหนดีพี่น้องครับผมไปดูในชะรอของหะดีษบทนี้นะที่บอกเอาไว้เนี่ยแต่ละคนมีความเขาเรียกอะไรพี่น้องมีความถนัดไม่เหมือนกันอย่างผมเนี่ยถ้าพูดถึงอิบาดะห์อย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าไม่ถนัดพี่น้องคิดว่าอะไรที่ผมไม่ถนัดพอจะเดาได้ไหมเนี่ยอันนี้ไม่น่าถนัดไม่ต้องพูดเรื่องยีฮาดนะตอนนี้มันยังไม่มียีฮาดไปจับดาบสิ่งที่ผมไม่ถนัดเนี่ยพี่น้องก็คือเรื่องของการอดอาหารก็สังเกตง่ายๆดูดิตัวใหญ่ขนาดเนี้ยถ้าอดอาหารเก่งกันไปเนี่ยมันคงไม่อ้วนขนาดนี้ใช่ไหมแสดงว่าพอเวลาเรื่องถือสิ้นอดเนี่ยฟัดดูอัลฮัมดุลิลละรักษาได้อยู่แล้วแต่พอสุนัตเนี่ยบางทีมันก็มือเหมือนกันเพราะว่าทำงานบางทีก็มาคอยได้ทำบ้างแต่ก็เน้นนะพี่น้องโดยเฉพาะวาระโอกาสเช่นที่จะถึงนี้ใกล้ๆนี้พี่น้องวันเท่าไหร่วันที่9หรือว่าวันอารอฟะนะแต่จริงๆนะเดี๋ยวไปเรียกวันที่9เลยพี่น้องเรียกวันอารอฟะเพราะวันอารอฟะเนี่ยคือวันไหนวันที่ฮุจญาตไปหยุดพำนักคือทุ่งอารอฟะนี่มีทุกวันนะมันไม่ได้หายไปไหนหรอกมันก็อยู่ที่ไหนล่ะอยู่ที่ซาอุดีอาระเบียแต่จะเรียกว่าวันอารอฟะเนี่ยมันคือวันที่ฮุจญาตพี่น้องไปหยุดอยู่ที่ตำบลอารอฟะซึ่งมันตรงกับวันที่9
คำถามต่อมาว่าเราเนี่ยถือสิ้นอดอะไรถือสิ้นอดในวันที่ฮุจญะห์ไปอยู่ก็คือวันอารอฟะห์ผลบุญของมันก็คือพี่น้องคืออะไรครับคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลบล้างบาป2ปีปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีถัดไปไอ้ปีถัดมาเนี่ยเข้าใจง่ายพี่น้องก็ทํามาแล้วแต่ไอ้ปีถัดไปนี่ยังไม่เกิดปีถัดไปนี่เกิดยังก็ยังไม่เกิดสิปีถัดไปจะอธิบายยังไงพี่น้องอุลามะเขาอธิบายนะสวยงามก็หมายความว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะปกป้องให้เรานั้นเป็นไงครับออกห่างจากบาปที่จะเกิดขึ้นในปีต่อไปดังนั้นคนที่ถือสิ่งอดวันอารอฟาเนี่ยพี่น้องด้วยกับอีมานันวะติซาบันเหมือนกันนะไม่ใช่ถือเอาเท่เดี๋ยววันนี้เขาจะมีเลี้ยงสมมุติเนี่ยที่บ้านปากรัดเนี่ยเดี๋ยวมีเลี้ยงละสินอดวันอรอฟาเฮ้ยไม่ได้ทำไมถือทำไมอ่ะเดี๋ยวไปกินเขาแล้วปากมันไม่แห้งปากมันไปกินยังไงล่ะถือซะหน่อยถือซะหน่อยไอ้อย่างเงี้ยพี่น้องมันไม่อีมานันวะติซาบันเพราะว่าในฮะดีษบอกมันซอมากนะซอมากเนี่ยคือถือสินอดถือสิ้นอดเนี่ยมันก็รวมทั้งฟัรดูแล้วก็ซุนนะห์ด้วยด้วยกับเงื่อนไขอะไรครับมันซ่อมอ่ะนะอีมานันวะติซามันนะก็คือต้องมีอีมานแล้วก็มีการหวังในผลบุญของอัลเลาะห์ถึงจะได้ผลถึงจะได้ประโยชน์ในการถือสิ้นอดดังนั้นพี่น้องครับในบรรดาอามันอิบาดะห์ต่างๆที่เป็นชะรออะห์กุสซิรอตอะลัยยะชายคนนี้บอกมันเยอะเหลือเกินมันมากมายเหลือเกินมันไล่กันไม่หมดเรียนกันไม่หมดเลยแหละในบัญญัติศาสนาเนี่ยนบีจ๋าคัดให้ฉันสักนิดนึงเอาสักอันนึงเลยที่เจ้าแจ๋วเลยนบีตอบไปไงครับการที่ท่านทำให้ลิ้นของท่านนั้นเปียกชุ่มไปด้วยกับการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีตอบให้กับชายคนนี้เรื่องรำลึกถึงอัลลอฮ์อุลามะอธิบายต่อว่าแต่ละคนมีจุดดีไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยเขาได้อาลุนมัสยิดเลยอย่างคนคนหนึ่งนะพี่น้องสองคนในประวัติศาสตร์เนี่ยคือท่านอบูซุฟยานอบูซุฟยานเนี่ยมารับอิสลามในปีท้ายๆแล้วพิชิตมักกะห์แล้วเพิ่งมารับแต่พอรับอิสลามได้เนี่ยพี่น้องครับถูกบันทึกเอาไว้ว่าเป็นคนแรกที่เข้ามัสยิดและก็เป็นคนสุดท้ายที่ออกมัสยิดลูกชายของท่านอบูบักรที่ชื่ออับดุลรอห์มานเกือบจะได้ปะดาบกับคุณพ่ออยู่แล้วดีนบีจับเอาไว้จับใครไว้จับอบูบักรเอาไว้บอกว่าในอนาคตข้างหน้าท่านไม่รู้หรอกอย่าพึ่งด่วนตัดสินใจปิดชีพลูกชายของท่านเพราะเหตุที่จะไปปิดชีพลูกชายเพราะอะไรครับเพราะลูกชายอยู่อีกฝั่งนึงพี่น้องคุณพ่อเนี่ยอยู่ฝั่งมุสลิมส่วนผู้ชายเนี่ยอยู่ลูกชายอยู่ฝั่งมุชริกและก็ตะโกนด่าตะโกนประณามเหยียบหยามอิสลามคุณพ่อรักอิสลามยอมไม่ได้แม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นลูกเป็นสายเลือดก็ยอมไม่ได้บอกยารอซูลุลลอฮ์ฉันขอจัดการปิดปากของคนที่ว่าศาสนานบีจับเอาไว้แล้วก็บอกเป็นไงท่านไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเกิดไงหลังจากสงครามนั้นแหละพี่น้องครับท่านดูรอมานก็อยู่ไม่ได้แล้วก็มารับอิสลามมาเดียวๆเลยพี่น้องมารับอิสลามและหลังจากนั้นก็ถูกบันทึกว่าอับดุลรอฮ์มานนั้นเป็นหนึ่งที่อยู่ในบรรดาซอฟต์แวร์ของการละหมาดตลอดเวลาคนเวลามันเปลี่ยนแล้วมันจะเปลี่ยนแรงนิดนึงไอ้ตอนมันไม่ดีเนี่ยมันก็เอาเรื่องแต่เวลามันเปลี่ยนแล้วนะจะดีเลยพี่น้องบางทีจะดีแจ๋วกว่าคนที่อยู่มานานแล้วด้วยอย่างเช่นสองท่านนี้ที่ผมเคยที่เอ่ยนะท่านอบูซุฟยานครับท่านอับดุลรอฮ์มานแต่ละคนเนี่ยมีความแตกต่างกันในเรื่องของความถนัดในเรื่องของอิบาดะห์นบีแนะนำชายคนนี้ว่าทำให้ลิ้นของท่านเปียกชุ่มไปกับการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องครับการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องเป็นอิบาดะห์ที่ง่ายไม่ต้องลงทุนเลยในบรรดาประโยคต่างๆนะครับในบรรดาประโยคต่างๆมีประโยคอะไรบ้างพี่น้องในหนังสือเนี่ยนะครับในบทความเนี่ยรวบรวมเอาไว้นะท
ที่รวบรวมเอาไว้เนี่ยนะครับถ้าพี่น้องน่าจะคุ้นกันดีนะครับคำแรกเนี่ยคือตัสบีฮ์ตัสบีฮ์ก็คือการกล่าวซุบฮานัลลอฮ์อันเนี้ยอยู่ทั้งในซิกเกรทั่วไปแปลว่าทั่วไปเนี่ยกล่าวได้ตลอดนะซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องนั่งอยู่ในรถได้ตลอดแล้วก็อยู่หลังละหมาดหลังละหมาดฟัรดู5เวลาแต่ว่ามีหะดีษบอกเอาไว้ทำได้ถึง4รูปแบบหลังละหมาดฟัรดูเนี่ย5เวลาเนี่ยทำได้4รูปแบบคนรู้เนี่ยจะได้เปรียบถามว่าทำไมได้เปรียบล่ะเขาจะไม่ทิ้งถ้าในกรณีที่เวลาน้อยเขาก็ไม่ทิ้งเพราะเขารู้ว่ามันมีน้อยสุดเนี่ยทำได้เท่าไหร่แล้วก็ถ้าเกิดเวลาเขาเยอะเขาก็จะรักษาไอ้จำนวนที่มากแล้วก็สามารถที่จะสลับสับเปลี่ยนได้เหมือนกับพี่น้องดูอาอิฟติตาก็มีหลายต้นคำอ่านในรุกัวคำอ่านในสุญูดก็มีหลายต้นอุลามะแนะนำว่าให้พยายามสลับสับเปลี่ยนกันสำหรับคนที่มีความสามารถคนที่รู้แต่ถ้าเรารู้อยู่ต้นเดียวก็นั่นแหละต้นนั้นแหละถ้ารู้อยู่ต้นเดียวก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าคนรู้หลายต้นก็สลับสับเปลี่ยนเพื่อจะได้ใช้ให้ครบที่นบีสอนปฏิบัติตามซุนนะห์ครบเลยหลังละหมาดฟัรดูเนี่ยพี่น้องครับหะดีษอยู่ในซอฮีบุคอรีพูดทำอย่างละ33และก็กล่าวถึงความประเสริฐคืออะไรครับผลบุญเหมือนกับคนที่บริจาคเหมือนคนที่จ่ายซะกาตเหมือนคนไปทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์เพราะนบีแนะนำให้กับคนที่อะฮ์ลุดดุซูรไม่ใช่อะฮ์ลุดซุนวัลฟุกอรอเพราะว่าคนยากจนมาร้องเรียนนบีบอกนบีจ๋าตอนนี้คนรวยเอาผลบุญไปหมดแล้วฉันนี่คนจนฮัจญ์ก็ไม่ได้ไปอุมเราะห์ก็ไม่ได้ไปทำยังไงดีนบีก็แนะนำให้หลังละหมาดฟัรดูเนี่ยง่ายๆเลยก็ทำอย่างละ33รวมทั้งหมดเป็นเท่าไหร่99อีกหะดีษนึงพี่น้องทำเหมือนกันเลยคือ99แต่เติมให้เต็ม100คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละห์ละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรพอได้99แล้วใส่คำนี้เข้าไปครบ100อีกบทนึงละฟะดีละเปลี่ยนไปละเป็นเรื่องของลบบาปแม้ว่าจะมากเท่ากับฟองน้ำในทะเลอันนี้2บทนี้เนี่ยเขาเรียกสำหรับคนมีเวลาเยอะๆแต่ถ้าเกิดอาจารย์ฉันเนี่ยบางทีเนี่ยพอสลามและอิหม่ามเขาอ่านยาวเหมือนกันแล้วก็ฉันก็ต้องไปขึ้นรถไฟฟ้าก็ต้องไปทำงานถ้าว่าครบเนี่ยเดี๋ยวฉายแน่เลยเพราะว่ามานะตรงนั้นฉันก็มีน้อยสุดเนี่ยก็คืออย่างละ10อย่างละ10เองก็คือใช้ซุบฮานัลลอฮ์10ครั้งอัลฮัมดุลิลลาห์10ครั้งอัลลอฮุอักบัร10ครั้งแล้วก็ผมก็ใช้อันนี้เหมือนกันเพราะอะไรบางทีเวลามันก็ไม่พอเพราะเดี๋ยวต้องขึ้นบรรยายอีกแล้วเดี๋ยวต้องขึ้นบรรยายเดี๋ยววิริดนานเดี๋ยวอาจารย์มาได้แล้วเอาอย่างละ10ก็รวมกันเป็นเท่าไหร่30แล้วก็มีอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายก็คืออ่ะอีกอย่างนึงไม่ใช่อย่างสุดอีก2อย่างขอโทษทีอีกอย่างนึงก็คือ33 33แล้วก็อัลลอฮุอักบัรเนี่ย34ก็เป็น100แล้วก็อีกอย่างนึงเป็นหะดีษทั้งหมดเลยนะแบ่ง4อย่างอย่างละ25แปลว่าไอ้เดิมเนี่ยซุบฮานัลลอฮ์เนี่ยก็เหมือนเดิมแต่เปลี่ยนเป็น25แล้วก็อะไรอีกอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ย25อัลลอฮุอักบัร25แล้วก็ใส่เพิ่มใหม่อันนึงคือคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อีก25รวมเป็น100รู้มั้ยบางคนอยู่ข้างลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาเอามาจากไหนวะเนี่ยมีนะพี่น้องนะมีแต่เราต้องเรียนให้ถึงเนี่ยผมสอนในหนังสือนะมันเยอะมากเลยวิธีการวิริดแต่ไม่ได้เอามารวมกันหมดนะเดี๋ยวมันจะเยอะเอาทีละอย่างสลับสับเปลี่ยนกันไปและคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องครับมันเป็นคำที่ถ้าพูดถึงระดับอีมานน่ะมันอยู่หัวเลยนะคือการปฏิญาณตนหรือการกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ปฏิญาณตนเนี่ยมันต่างกับการกล่าวการกล่าวตันกีนตันกีนเนี่ยมีซุนนะคืออะไรครับเวลาคนที่ใกล้จะเสียชีวิต
ให้เขาจบชีวิตด้วยการกล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่ไม่ต้องใส่คำว่ามุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์เพราะเขาไม่ได้รับอิสลามแต่ถ้าเกิดการปฏิญาณตนในการรับอิสลามคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ยังไม่พอต้องอะไรด้วยว่าอันนะมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์ต้องใส่ตรงนี้เขาเรียกชะฮาดะเตนแต่ถ้าตั้นกีนเนี่ยแค่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พอแล้วเพราะว่าเขาเป็นมุสลิมอยู่แล้วเวลาคนใกล้เสียชีวิตเนี่ยให้สอนตันกีนก็คือสอนกะลิมสอนกะลิมะเตาฮีดแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดสมมุติเราสอนไปแล้วเขาว่าแล้วมึงยีหันกลับมาหาเราเออแล้วก็อย่าลืมนะดูแลเมาะมันด้วยนะไอ้เดะมันน่ะคนสุดท้องเนี่ยเมาะเป็นห่วงเสร็จแล้วเมาะก็พังงับต่อทำไงพี่น้องสอนต่อพอสอนเสร็จแล้วเมาะก็ว่าแล้วนะละอิลาฮะอิลลัลลอฮหันมาบีบมืออีกแล้วทองที่อยู่ในหีบมันนะอย่าลืมด้วยนะตรงนั้นเนี่ยแบ่งให้สุราไปด้วยนะวะกัฟตรงนั้นไปหน่อยนะแล้วที่เหลือเนี่ยอีก10เส้นเนี่ยก็เอาไปแบ่งตามมรดกนั้นแหละทำไงต่อพี่น้องละอิลาฮะสอนอีกพอเขาบีบมืออีกทีบอกเมาะบีบบีบขึ้นพอแล้วไม่ไหวจะสอนแล้วเพราะซุนนะของท่านนบีก็คือให้ปิดท้ายแต่เขาเลยให้ดูมอฮ์ตอดอดนิดนึงนะมอฮ์ตอดอดแปลว่าต้องใกล้ๆหน่อยสมัยก่อนเนี่ยเขามีการจับลมไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่มีความรู้คือจับที่ประจอนนั่นแหละเขาบอกที่ประจอนเนี่ยมันเดินขัดลูกหลานทั้งหลายเนี่ยตามมาให้หมดตามมาให้หมดคืนนี้อันตรายที่ประจรเดินขัดปรากฏเป็นไงฮะมากันเต็มบ้านเลยยังก็อยู่ไปได้เรื่อยพอดีหมอจับเส้นผิดไปจับอีกเส้นหนึ่งเออคือไอ้พวกนี้มันก็ไม่แน่ไม่นอนหรอกนะแต่ว่าเขาก็คนโบราณเขาจะมีมาดูมาจับลงจับลมว่ากันไปนะอันนี้ก็ว่าเดี๋ยวมันก็เหมือนกับไอ้นี่แหละพี่น้องเหมือนกับวิชาหมอวิทยาศาสตร์อะไรนะที่เขาไปวัดที่ประจรที่ประจรอ่อนอะไรก็ว่าไปแต่ว่าซุนนะก็คือให้สอนแรงนะครับอันนี้คนจะตายนะพี่น้องนะแต่ว่าคนเป็นอย่างพวกเราเนี่ยว่าได้ไหมแน่นอนว่าได้ว่าได้เลยคำว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยว่าบ่อยๆพี่น้องเพราะว่ามันมีฮะดีสบทหนึ่งพี่น้องเป็นฮะดีสที่พูดถึงฟอดีละของการกล่าวคำว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฮะดีสนี้พี่น้องคนที่รายงานชื่อว่าอันอบีซาอีดินอัลคุดรีรอดิยัลลอฮุอันฮุอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลนบีเล่าเรื่องราวของนบีมูซานบีมูซานบีมูซาอะลัยฮิสลามนบีมูซากล่าวว่ายาร็อบบิอัลลิมนีชัยอันอัซกุรุกะวะอะดออูกะบินบีมูซาบอกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าขอให้พระองค์ได้สอนฉันก็คือใครนบีมูซาเนี่ยขอให้อัลลอฮ์เนี่ยสอนฉันสอนนบีมูซาเนี่ยในสิ่งหนึ่งที่ฉันจะได้ใช้ลำลึกและวิงวอนขอต่อพระองค์ด้วยเถิดก็แหละอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ตัดยามูซากุลนบีมูซาจงกล่าวสอนแล้วนะอัลลอฮ์บอกแล้วนะสอนคำว่าอะไรครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นบีมูซาขอต่ออัลลอฮ์บอกให้อัลลอฮ์บอกให้อัลลอฮ์สอนถึงคำหนึ่งที่จะใช้กล่าวในการรำลึกถึงพระองค์แล้วก็ใช้ในการวิงวอนขอดุอาคือคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกนบีมูซาก็บอกว่ากอลายาร็อบบิกุลลูอิบาดิกะยะกูลูนะฮาซาประโยคนี้เนี่ยบ่าวของพระองค์กล่าวกันอยู่แล้วมันไม่ได้เป็นเรื่องแปลกอะไรเลยก็เรากล่าวกันอยู่แล้วคำว่าละอีแล้วนะอยากจะได้อะไรที่มันใหม่ๆกว่านี้หน่อยนบีมูซาก็เลยบอกว่าบ่าวของพระองค์กล่าวกันอยู่แล้วประโยคนี้ก็เลยยามูซา
อัลลอฮ์บอกกับ นบีมูซาไอที่กล่าวกันอยู่แล้วเนี่ยนะรู้ไหมมันคืออะไรมันได้อะไรรู้ไหมมันมีประโยชน์ยังไงยามูซาเราอันนัสซามาวาติซาบะวะอามิระหุนนะกอยรีวัลอัรดัยนะซาบะฟีกัฟฟติมูซาเอ๋ยรู้ไหมคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่ท่านกล่าวที่บ่าวของพระองค์กล่าวอยู่เนี่ยหากนำชั้นฟ้าทั้ง7ละกีดามาด้วยนะฟ้ามีกี่ชั้นมี7ชั้นซาบะซามาวาตวัลอามิรุฮุนนะและสิ่งสรรพสิ่งต่างๆที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าทั้งหมดกอยรียกเว้นพระองค์ไม่นับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากอยรีวัลอัรดัยนซาบะแล้วก็แผ่นดินเนี่ยก็มีเหมือนชั้นฟ้านั่นแหละกี่ชั้น7ชั้นเหมือนกันแต่เราไม่รู้ขุดไปกี่ชั้นแล้วนะในกูโบนี่กี่ชั้นเราก็ไม่รู้ฟ้าที่เราขึ้นไปเนี่ยยังไม่พ้นชั้นแรกหรอกไอ้ที่บินขึ้นไปเนี่ยส่งขึ้นไปเนี่ยนะส่วนแผ่นดินเนี่ยก็ขุดกันไปเนี่ยลึกสุดเนี่ยผมเคยดูสารคดีนะยิ่งขุดลึกไปเนี่ยมันมีคนนึงผมจำไม่ได้นะเกิดขึ้นที่โซเวียตสมัยก่อนเนี่ยอเมริกากับโซเวียตเนี่ยเขาแข่งกันหลายเรื่องแข่งคนขึ้นไปดวงจันทร์บ้างแหละอีกคนนึงส่งหมาขึ้นไปก่อนมีส่งสุนัขขึ้นไปก่อนส่งใช่ไหมจะเป็นสุนัขมึงส่งขึ้นไปก่อนอีกคนนึงส่งคนขึ้นไปอีกประเทศนึงส่งคนขึ้นไปแล้วก็อีกเรื่องที่เขาแข่งกันคือเรื่องของการเจาะแผ่นดินให้ลึกที่สุดใครลึกที่สุดชนะเหมือนสมัยก่อนเด็กๆเล่นกันเลยนะผมก็ไม่รู้ประโยชน์ของการเจาะดินเนี่ยมันคืออะไรแต่เขาบอกพยายามเจาะให้ลึกสุดมันมีหลุมอยู่หลุมนึงพี่น้องอยู่ในสภาพโซเวียตลึกที่สุดพี่น้องได้ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกเพราะยิงลึกไปไงยิงร้อนแล้วลงไปมากไม่ได้แล้วหัวเขาเรียกว่าไอ้ตัวเจาะมันไม่ทำงานร้อนเอาล่อให้แค่นั้นและที่แปลกนะเขาบอกว่ามันมีเสียงอะไรออกมาด้วย มันมีเสียงอะไรออกมาด้วยจากในหลุมนั่นน่ะก็เลยทำการปิดเลยวัลลอฮุอะลัมเสียงอะไรผมก็ไม่รู้มันบอกมีเสียงออกมาในหลุมด้วยแต่แผ่นดินที่อัลลอฮ์บอกไว้ในหะดีษเนี่ยมีกี่ชั้น7ชั้นเป็นยังไงวัลลอฮุอะลัมชั้นฟ้ามี7ชั้นเราเชื่อตามที่หะดีษบอกมี7ชั้นนะเอาฟ้าทั้ง7ชั้นแล้วก็สรรพสิ่งที่อยู่ในฟ้าทั้งหมดยกเว้นพระองค์แล้วก็อะไรอีกแล้วก็แผ่นดินทั้ง7ชั้นกัฟฟาติเอามาไว้ข้างหนึ่งพูดถึงเวลาในวันกิยามะเนี่ยเขาจะมีการชั่งบุญแล้วก็ชั่งบาปส่วนในดุนยาเนี่ยชั่งส้มชั่งมันเคยได้ยินไหมชั่งมันชั่งมันชั่งเผือกชั่งนุ่นชั่งหมดแหละวันจะซื้อขายแต่วันกิยามะเนี่ยไอ้มันต่างๆส้มเนี่ยเขาไม่ชั่งแล้วเขาชั่งอะไรชั่งบุญชั่งบาปกันก็หมายถึงว่าจะเอามาดูว่าความหนักของผลบุญเนี่ยมันเป็นยังไงก็ต้องเอามาชั่งแต่ถามว่าอัลลอฮ์รู้ไหมพระองค์รู้อยู่แล้วว่าไอ้ที่เราทำเนี่ยมีน้ำหนักขนาดไหนแต่ที่เอามาชั่งให้เห็นจะได้รู้ไงบางทีนะเราหยิบแล้วนะโลนึงแต่เราก็อยากจะเห็นใช่ไหมล่ะอยากจะดูให้มันชัดๆอีกทีนึงเพราะเผลอเพราะอะไรครับเพราะว่าตาช่างเรากับอีกฝั่งนึงบางทีไม่เหมือนกันอันนี้เขาหลอกนะฝั่งเราเนี่ย8โลนึงฝั่งนู้น9ขีดงอเข็มซะจะได้ไม่อะไรจะได้ไม่มีใครแบบบอกว่าพระองค์ไม่ยุติธรรมนี่เอาไม่เห็นเลยนี่ผลบุญต่างๆความดีต่างๆความชั่วอย่ารออัลเลาะห์เอาไม่เห็นเห็นนะเห็นเลยนะเห็นเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปร่างเนี่ยเห็นเลยแหละว่าเป็นยังไงเนี่ยความดีเนี่ยวัลอามีรูฮุนนะกอยรีเอามาไว้ในกัฟฟะเอามาไว้ที่เอามาไว้ข้างหนึ่งนะเอามาไว้บนจานข้างหนึ่งเป็นตาช่างแล้วก็เอาคำผลบุญที่กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฟีกิฟฟะฟีกิฟฟะตินมาไว้อีกข้างหนึ่งอีกข้างเนี้ยเป็นอะไรครับ
เป็นชั้นฟ้าทั้ง7แล้วก็แผ่นดินทั้ง7แล้วก็สรรพสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าด้วยอีกข้างนึงเป็นผลบุญที่เรากล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ครั้งเดียวไม่ว่าเยอะนะว่าครั้งนึงเนี่ยลาอิลาตะว่าบ่อยๆนะอย่าว่าครั้งเดียวแต่ในนี้บอกว่าการกล่าวลาอิลาฮะ1ครั้งบิฮินนะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อิลลัลลอฮ์มาลัตบิฮินนะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สิ่งที่มีน้ำหนักมากกว่าก็คือการกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หนักกว่าชั้นฟ้าแล้วก็แผ่นดินทั้งเจ็ดดังนั้นพี่น้องสิ่งที่อัลลอฮ์บอกกับนบีมูซานี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะผมถึงบอกว่าอิบาดะห์ที่ง่ายแล้วก็เบาลิ้นด้วยแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยนะแต่ผมบอกก่อนนะละหมาดต้องครบนะโอ้บอกแต่แรกแล้วละหมาดต้องครบอย่าแม่แต่มุจะอย่างเดียวเลยละหมาดไม่เอานี่อันนี้คนละผิดสูตรแล้วอันนี้ละหมาดเราครบอิบาดะห์หลักเราครบเราเสริมไปด้วยกับคำว่าซิกรุลลอฮ์โดยเฉพาะคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่โอ้โหพี่น้องมันมากมหาศาลมันมากมายเหลือเกินพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับท่านนบีมูซาเนี่ยได้ไปร้องขอจากอัลลอฮ์นะให้สอนวิธีการกล่าวลำลึกซิกเกตอย่างหนึ่งในกรณีพิเศษและเป็นสิ่งที่ทำให้ใกล้ชิดกับพระองค์ด้วยนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงให้ท่านกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ท่านนบีมูซาจึงกล่าวว่านั่นเป็นสิ่งที่ส่วนใหญ่กล่าวกันอยู่แล้วแต่ถ้าหากท่านต้องการนะต้องการนั้นต้องการที่จะกล่าวนั้นก็เป็นเรื่องพิเศษแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็แจ้งให้ทราบถึงคุณค่าและน้ำหนักของผลบุญที่เรากล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้นบีมูซาได้ฟังได้บอกได้รู้ได้เข้าใจนะครับนะนี่ก็คืออีกเรื่องหนึ่งพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับนะอีกอันหนึ่งที่ง่ายมากนะพี่น้องกลับไปในนอนไหมต้องนอนนะมีใครปุ๊บกลับไปแล้วเข้าทำงานเลยมีไหมไม่มีนะเหมือนฉันเลยฉันก็กลับไปก็ต้องนอน นั้นเวลาจะนอนเนี่ยมันก็มีการกล่าวซิกเกตเหมือนกันมีทั้งกุรอานกุรอานเนี่ยพี่น้องครับที่เราทราบกันดีนะเวลาจะนอนเนี่ยเขาเรียกว่าบทซิกเกตก่อนนอนเนี่ยนะฮะบทซิกเกตบทรำลึกถึงอัลลอฮ์ก่อนนอนเนี่ยมีทั้งกุรอานแล้วก็มีทั้งอะไรด้วยมีทั้งเรื่องของอัซการ์ด้วยแน่นอนนะครับเรื่องราวของอาบน้ำละหมาดก่อนพออาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วมันอยู่บนเตียงพออยู่บนเตียงก็เขาเรียกอะไรนะเริ่มเลยเรื่องของการเรียงลำดับเนี่ยนะอยู่ที่เราคงความจริงก็เอาเป็นกุรอานก่อนอายะกุรซีนะครับอ่านอายะกุรซีกุนสามกุนนะมันก็จะมีท่าด้วยใช่ไหมเป่าก่อนที่มือแล้วก็อ่านพออ่านเสร็จแล้วก็ลูบให้ทั่วนะสามจบสามกุลแล้วก็มีกุลยาด้วยนะผมเนี่ยไปดูหนังสือเนี่ยตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามีกุลยาด้วยดูสิอุตส่าห์ไปเรียนเมืองนอกไม่รู้พอไปเจอฮะดิษอ๋อกุลยาเนี่ยนบีอ่านก่อนนอนด้วยกุลยาอายุฮันกาฟิรูและฟาดีละของมันก็คืออัลลอฮ์จะปกป้องบะรออะตุมินันชิรกอัลลอฮ์จะให้เรานั้นปลอดภัยจากชิริกในกุญยาเนี่ยสี่กุญเลยรวมเป็นสี่กุญแต่กุญยาเนี่ยอ่านกี่ครั้งครั้งเดียวส่วนไอ้กุญอ่านสามจบกุญยาสี่กุญแต่ว่าเวลาฮะดีษเวลาเขาแยกอะพี่น้องมันแยกทีละบทพี่น้องนึกออกไหมคือไม่ได้มาพีเดียวอ่านอายะกุรซีอ่านดูคือจะแยกมาทีละบทอาว่าด้วยเรื่องอายะกุรซีกุรซีเนี่ยประโยชน์ของมันก็คือทำให้ชัยฏอนมันห่างไปใช่ตอนนี้เวลาเราอ่านก่อนนอน3กุลนี่ก็อัลเลาะห์จะทุ้มครองดูแลปกป้องหมดเลยนะแล้วก็ถ้าจะอ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์ในกลางคืนนี่ดีอีกใช่ตอนหนีมาลาอิกะห์เข้ามาอยู่แทนมันมีหลายอย่างนะแต่ถ้าเกิดเราว่าได้ไม่ครบก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าครบเลยก็ดีแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพออายะกุรซีปั๊บหนังตาจะปิดสังเกตดูสิพอจะเอา3จะเอานู่นเอานี่มาเริ่มแล้วแล้วก็มียาวด้วยนะไอ้แบบยาวเนี่ยมีซูเราะห์ชื่อว่าซูเราะห์ซุมัรกับซูเราะห์บะนีอิสรออีลหรือว่าซูเราะห์อิสรอนบีจะอ่านก่อนนอนส่วนอัลมุลหลายๆคนทำ
เช็คตอบไม่เหมือนกันของมาอัพทีนะเพราะบันทึกในอิมามติรมีซีคนที่บอกว่าเป็นฮะดีษฮะซันเนี่ยเขาก็ทำก่อนนอนแต่ถ้าคนที่บอกเป็นฮะดีษดออีฟเขาทำไหมเขาก็ไม่ทำแต่ที่ซอฮีฮะก็คืออ่านได้ทั้งกลางวันกลางคืนและอันมุนเนี่ยอ่านบ่อยๆนั้นก็ละเอาไว้บ้างนะแต่ถ้าพี่น้องจะอ่านก็อ่านเป็นกุรอานก่อนนอนทั่วไปเนี่ยเป็นทั่วไปก็ทำได้แต่ถ้าเจาะจงเนี่ยมันมีคีลาฟอยู่แล้วก็มันมีบทซิกเก็ตบางบทที่มันง่ายมากพี่น้องนะจากหนังสือ40อามันที่เป็นเรื่องของชาวสวรรค์นี่นะครับจากท่านอับดุลลอฮ์บินอัมรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้เล่าจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าคอสลาตานีเอาคอลาตานีลายูฮาฟิซุอะลัยฮิมาอับดุลมุสลิมุนอิลลาดะคอลันจันนะนะหะดีษเมื่อกี้ที่ผมนำเรียนเนี่ยนะอยู่ในหนังสือของเชคดร.ฟาวซานบินฟาวซานนะอันนี้เขาตรวจมาให้แล้วแต่เชคฟาวซานเขียนเนี่ยค่อนข้างมั่นใจคือบางคนเนี่ยพี่น้องเขาก็ดูที่ตัวบุคคลด้วยเขาเรียกว่าซิกก็ภาษาอาหรับเนี่ยเขาเรียกว่าให้ความไว้เนื้อเชื่อใจอย่างเชคฟาวซานเนี่ยพอพูดเชคฟาวซานพูดปั๊บเนี่ยเป็นไงคนเชื่อถามว่าทำไมคนเชื่อล่ะก็ผลงานมันประจักษ์พี่น้องท่านไม่เคยตอบปัญหานอกลู่นอกทางแต่ถ้าเกิดสักคนนึงนะวันนึงเอิดออกทะเลไปสักครั้งนึงอะแป๊บเดียวเป็นไงคนก็ไม่เอาแล้วแม้ว่าที่เหลือมันอาจจะถูกนะแต่ว่าเขาเรียกความน่าเชื่อถือมันหมดเหมือนกันนั่นแหละเราเคยยืมสตังค์แล้วได้คืนทุกครั้งเนี่ยมันเชื่อถือกันได้แต่ถ้ามีวันหนึ่งมันเบี้ยวเราสักครั้งนั่นแหละในครั้งต่อมาเนี่ยค่อยๆให้ได้ยืมแล้วเขาเรียกว่าซิกกอในอาหรับเนี่ยเขาก็มีเรื่องของซิกกอเหมือนกันเพราะว่าแต่ละคนถามว่าทำไมไปเรียนตามเชคคนนี้ล่ะเขามั่นใจในวิชาความรู้ของเชคคนนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าถูกทั้งหมดนะแต่เขามั่นใจแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งที่เกิดสมมติเช็คอาจจะมีข้อผิดพลาดเนี่ยอันนี้มีปัญหาเช็คก็จะบอกว่าเคยผิดพลาดตรงนี้แต่ว่าพอไอเราเดี๋ยวความรู้น้อยเราก็ไปตรวจเข้าไม่ได้หรอกถูกไหมเราจะไปตรวจครูหรอก็เลยบอกว่ามั่นใจเนี่ยหนังสือเล่มนี้มาอยู่ในหนังสือกิตาบุตเตาฮีของเช็คซอและฟาวซานเนี่ยผมก็เอาฮะดีษเนี่ยมาอ่านก็ไม่ต้องไปตรวจมาไม่ต้องตรวจแล้วผมมั่นใจในตัวคนพูดแต่เขามีบอกแน่เราว่าหุ้นใครเนี่ยเมดิที่สายในงานถูกต้องนะครับอ่ะอันนี้นะครับอับดุลลอฮ์บินอัมรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาเล่าว่าคอสลาตานเอาคอนลาตานนะเป็นภาษาอาหรับนะหมายความว่าสองสิ่งซึ่งไม่มีมุสลิมคนใดที่หมั่นปฏิบัติแปลว่าทำบ่อยๆสองสิ่งนี้แล้วเว้นแต่เขาจะได้เข้าสวรรค์ฮุมายาซีรุนวะมันยะมะลูบีฮีมากอลีลุนทั้งสองรายการเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายมากยาซีรแปลว่าง่ายสะดวกในการปฏิบัติวะมันยะมะลูบีฮีมากอลีลุนแต่คนที่ทำเนี่ยทั้งสองรายการเนี่ยนะสองอย่างเนี่ยน้อยซึ่งถามว่าประโยคในประโยคเนี่ยมันขัดกันอยู่ยังไงอะก็ของสะดวกเนี่ยมันต้องง่ายในการคนต้องทำเยอะสิถูกไหมของง่ายเนี่ยต้องทำเยอะแต่ในประโยคเนี่ยบอกว่าของเนี่ยมันสะดวกมันง่ายแต่คนทำน้อยนี่ถือว่าเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องที่แปลกผิดแปลกจากวิถีเขาเรียกนะวิถีปกติโดยทั่วไปเพราะคนเราต้องชอบอะไรง่ายๆอยู่แล้วแต่นบีบอกว่าไงทำกันน้อย ขอโทษนะครับยุซับบิฮุบีดูบุริกุลลิซอลาตินอัชรอนอย่างแรกเลยนะครับที่บอกว่านบีบอกทำกันน้อยเนี่ยนะเพราะยังคือการทำอะไรครับคือการกล่าวตัสบีหลังละหมาด10ครั้งที่ผมนับแนวมาแล้วนะวะยะฮมีดูอัชรอนการกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์10ครั้งวะยุกับบิรุอัชรอนการกล่าวตักบีร10ครั้งในหะดีษบอกต่อว่าซาลิกะคอมซูนะวะมีอะตุนบิลิซานีวะอัลฟุนคอมซูมิอะตินฟิลมีซานดังกล่าวนี้เนี่ยมันก็เท่ากับคอมซูนนะคอมซูนวะมีอะ150บิลิซานในการกล่าวนะ
10คูณ5พอเรากล่าวกี่ครั้งละมากี่ครั้ง5ครั้งนะ5เวลาอย่างละ10ก็คืออย่างละ10ก็รวมเป็น30ขอโทษพอ30ก็คูณ5 3 5 15คิดเลขเป็นไหมเป็นนะกล่าวประโยคละ10 3ประโยคก็รวมกันเป็น30ละหมาดกี่ครั้ง5ครั้งก็30คูณ5ก็เป็น150 3 5 15วะอัลฟุลคอมซุมิอะมีซานแต่ในตาช่างท่านจะได้ผลบุญถึงอัลฟุก็คือ 1,000 อัลฟุนแปลว่า 1,000 คอมซุมิอะ500ก็คือ 1,500 ความดีก็คูณเท่าไหร่คูณ10นั่นแหละนะอาชรออัมซาริฮานี่เขาเรียกพื้นฐานของการได้รับความดีพี่น้องก็คือทำหนึ่งได้สิบวายูกับบิรุอัรบานนะวะซะลาซีนะคนคนหนึ่งที่กล่าวตักเบส34ครั้งนะวายูกับบิรุอัรบานวะซะลาซีนเท่าไหร่34ครั้งวะอีดาอะคอซะมัดจาเมื่อเวลาที่อยู่บนเตียงและก็กล่าวอัลฮัมดุลิลละห์33ครั้งแล้วก็กล่าวตัสบีห์33ครั้งรวมเป็นเท่าไหร่100นี่ก็เป็นบทดิเกตอีกบทนึงในหะดีษเนี่ยพูดถึงฟาดิละห์อันนี้ไว้อยู่ในหะดีษบทนี้เรื่องของผลบุญแล้วก็มีอีกบทนึงจำได้ไหมพี่น้องที่ท่านอาลีกับใครครับท่านหญิงฟาติมาไปหาคุณพ่อนะก็ไปหาใครไปหานบีนั่นแหละอยากจะได้คนใช้มาใช้ในบ้านเพราะว่าท่านหญิงฟาติมาเนี่ยท่านเป็นคนที่เขาเรียกอะไรนะทำงานบ้านเองนี่ลูกสาวนบีนะทำงานบ้านเองนะมือนี่ด้านและครั้งหนึ่งเนี่ยท่านอาลีจะนิกาใหม่คือจะมีคนที่สองปรากฏว่านบีให้ไหมนบีไม่ให้นะเพราะว่าเป็นการไม่สมควรที่จะเอาผู้หญิงมาอยู่กับภรรยาลูกของท่านนบีอันนี้ในวิชาฟิกคุสุนนะในหนังสือฟิกคุสุนนะเนี่ยเขาบอกว่าในกรณีที่เรามีแม่บ้านที่ดีอยู่แล้วนะวันนี้ต้องแปลหน่อยเพราะว่าภรรยาผมมา ในกรณีที่มีแม่บ้านที่ดีอยู่แล้วเนี่ยเขาบริบทอะไรนะเพียบพร้อมบริบทบริบูรณ์แล้วดีทุกอย่างแล้วเนี่ยและคนที่จะเอามาเป็นเบอร์สองเนี่ยแม่ดูแล้วไม่เข้าท่าเลยอันนี้ไม่ควรนะเอากรณีของท่านอาลีเนี่ยท่านอาลีก็นิกะมีคนเดียวมีใครมีท่านหญิงฟาติมาเพราะว่าเป็นค่ะได้ลูกสาวนบีไม่มีใครจะมีดีเท่ากับลูกสาวนบีแล้วท่านหญิงฟาติมาซาร้อนเนี่ยไม่มีแล้วจะเอามาอยู่ด้วยเนี่ยไม่ดีรวมถึงใครอีกคนนึงเนี่ยท่านนบีเองเนี่ยพออยู่กับท่านหญิงคอดียะห์เนี่ยก็ไม่มีใครเลยอยู่กับนบีหญิงท่านหญิงคอดียะห์อยู่คนเดียวเลยนะก็ไม่ได้นิกาใหม่อันนี้แปลให้เขาเดี๋ยวแปลเอาใจแม่บ้านหน่อยส่วนพ่อบ้านเดี๋ยวมาคุยกันรอบหลังเนี่ย นะปรากฏว่าไปขอคนรับใช้นะเพราะว่าได้เฉลยศึกมานบีก็ไม่ได้ตอบรับพี่น้องก็นิ่งเงียบเสร็จแล้วสองคนก็กลับมาในช่วงกลางคืนพอดีก็กลับมาตอนกลางคืนก็จะนอนพอดีนบีมาเคาะประตูเกาะก็ท่านอาลีก็ไปเปิดนบีก็เลยบอกว่าฉันมีสิ่งที่จะดีกว่าคนใช้อีกที่จะสอนที่จะบอกกับท่านที่จะบอกกับลูกเขยและกับลูกสาวของท่านนบีก็เลยสอนเลยครับสอนอะไรจ๊ะสอนนี่แหละเหมือนกันนี่เลยพี่น้องสอนก็คือให้ก่อนนอนให้กล่าวตักเบส34ครั้งกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งกล่าวเลยด้วยซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งรวมเป็น100ครั้งนะอันนี้อะไรจ๊ะถามเหรอโอ้อย่าถามเยอะสิเดี๋ยวถามเปล่าๆก็ได้นะจะคือจะให้ลงแล้วใช่ไหมจะได้ถามอันนู้นเนี่ยคือฟาดีละว่าด้วยเรื่องของดีกว่าคนใช้กล่าวแบบเนี้ยดีกว่ามีคนใช้แต่ถ้าพี่น้องมีคนใช้ก็ไม่เป็นปัญหานะไม่ได้ว่ากันแต่ถ้าเกิดบ้านไหนไม่มีคนใช้เนี่ย
ว่าแบบเนี้ยดีอยู่มีคนใช้แต่ในหะดีษนี้พูดถึงรักษาเป็นประจำก่อนนอนเนี่ยได้สวรรค์เลยเออแต่การปฏิบัติเหมือนกันพี่น้องวิธีการเดียวกันปรากฏว่าไงครับมันก็รวมเป็นอัลฟุมีซาน100ครั้งที่ลิ้นแต่ณที่ตาช่างนั้น 1,000 ฟะละกอดรออัยตุรอซูลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกิดูฮาบิยะดิฮีนะฉันเห็นท่านรอซูลเนี่ยนับได้นับด้วยมือขวาของท่านแปลว่าเวลาการจะซิกเกตน่ะดีที่สุดก็ใช้มือนี่แหละอันนี้ดีที่สุดแต่ประเด็นก็คือบอกอาจารย์แล้วแหมฉันจะมีเครื่องทุ่นแรงไม่ได้เหรอทำได้นะไม่ถึงกับเป็นหุกกลมบิดอะแต่ประการใดนะถ้าจะมีลูกตัสบีหรือมีเครื่องนับเพราะผมเนี่ยไปอยู่ที่มัสยิดฮารอมหรืออยู่ที่มะดีนะเนี่ยซิกเกตขึ้นเขาเรียกอีหม่านขึ้นก็เป็นเรื่องปกติพี่น้องจริงๆไหมเวลาอยู่ที่ฮารอมเนี่ยอีหม่านขึ้นนะแต่ใครไปอยู่ฮารอมแล้วอีหม่านตกเนี่ยอยู่บ้านเถอะไม่ต้องไปไปอยู่มัสยิดมะดีนะเนี่ยผมอีหม่านขึ้นโอ้โหอยากจะทำความดีก็สถานที่ด้วยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะสิ่งแวดล้อมมันได้ของเราเนี่ยจะนั่งอ่านอะไรนะสมมติละหมาดซุบฮ์เสร็จจะนั่งอ่านกุรอานในซูเราะห์หน่อยปิดไฟปิดพัดลมร้อนไอ้นุ่นแอร์เขายังเย็นอยู่แล้วก็อ่านกันมีบรรยายมันโอ้หน้าอยู่ของเรานี่พออะไรพอวิริตเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ้งเสียงปิดประตูปุ้งหันไปมองมืดหมดเลยเว้ยนี่มันมองไม่เห็นดาวเหรอแล้วเผลอเปิดพัดลมให้เรานึงแล้วก็ออกแล้วปิดด้วยนะถ้าลืมเรียบร้อยโดนโดนดูอีกบรรยากาศมันไม่ได้เลยที่เมืองเราเนี่ยนะที่เมืองไทยนะแต่ไม่ได้ว่ากันนะแต่พูดตัวที่นู่นเนี่ยโอ้โหมันอีหม่านขึ้นดังนั้นเวลานับเยอะๆเนี่ยผมก็มึนหัวเหมือนกันแหละไอ้นี่แหละแจ๋วเลยแหละกดเอาเนี่ยตึกเพราะบางอย่างเป็นร้อยครั้งเนี่ยอย่าว่าเป็นร้อยเนี่ยอย่างคำว่าละอีไลลวะดะฮูละชะรีกะละละฮุนมุนกูวะละฮุนฮัมดูวะฮวาละกุลลิชัยอินกอดินจะว่าร้อยครั้งเนี่ยแล้วใครอย่าได้ทักผมนะช่วงว่าเนี่ยว่าไปสักพักนึงอาจารย์บรรยายดีนะวันนั้นน่ะครับผมแล้วก็เจอที่ไหนล่ะนี่มาบรรยายปากลาดพูดดีเท่าไหร่แล้วเนี่ย นี่เมื่อกี้ฉันเท่าไหร่ล่ะก็ไม่รู้อาจารย์เหรอพูดไปกี่นาทีล่ะที่นั่นน่ะไม่ใช่ฉันจะเก็ตเท่าไหร่โอ้ฉันไม่รู้ขอมาอัพด้วยลืมไปแล้วพอนับมือถูกไหมแต่ไอ้เนี่ยพอหยุดปั๊บมันยังอยู่เลขมันยังค้างอยู่พอเผลอใส่ไว้ในกระเป๋ากลับมาอีกวันนึงอยู่เหมือนเดิมเลยนับมาต่อแต่พี่น้องก็แต่ละวันนะอย่ามารวมกันเพราะไอ้นี่แต่ละวันอะไรนะไม่ได้ปกติดีนะใจ ถ้าใจไม่ดีเนี่ยก็โดดลงเลยนะไม่มีอะไรนะยีนะรถอยู่ดีเอาทำดีละมันต้องอย่างนั้นนะช่วยกันหน่อยนะฉันอยู่ไกลแล้วภรรยาท้องด้วยเกรงใจกันหน่อย นบีก็นับด้วยกับมือขวาของท่านคำว่ามือขวาเพราะอะไรพี่น้องอะไรที่เป็นเรื่องความดีทั้งหมดเนี่ยจะเริ่มทางไหนขวาดีเกตเนี่ยดีไหมดีก็เริ่มกับความเรื่องขวากินข้าวมือขวาล้างก้นมือซ้ายแต่ล้างก้นเนี่ยเป็นเรื่องความดีเหมือนกันนะเพราะทำไมล้างนี่บาปวาญิบต้องล้างแต่นี่มีซุนนะห์บอกว่าอันเนี้ยดังมือซ้ายล้างก้นมือซ้ายมือขวาไว้กินข้าวใส่เสื้อมือขวาเนี่ยมันก็จะมีอยู่เริ่มด้านขวาเรื่องดีๆต่อมาพี่น้องครับถ้าเราจะใช้เครื่องทุนแรงก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าไอ้ลูกตัสบีห์เนี่ยก็แนะนำอย่างหนึ่งพี่น้องเพราะถ้าภาษาเขาเลยนะภาษาอาหรับเนี่ยฟังแล้วมันดูเพราะลูกตัสบีห์ถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยลูกประคำพี่น้องเฮ้ยนี่พกลูกประคำด้วยเหรอจะเหมือนหลวงพ่อนะมันก็คือลูกกลมๆไว้นับนั่นแหละแต่ประเด็นก็คือว่าบางทีมันเป็นอาดะผมบอกเลยอาหรับที่ใช้เ
ลูกตัสบีห์เป็นเครื่องเหมือนกับเป็นเครื่องประดับอย่างหนึ่งของผู้ชายท่านพี่น้องเชื่อไหมว่าในถ้าพี่น้องไปที่มักกะหรือไปที่มันจะมีร้านลูกประคำเลยเขาเรียกร้านลูกตัสบีห์เนี่ยแพงด้วยนะพี่น้องลองไปถามดูนะ1,000 ริยาล2,000 ริยาล3,000 ริยาลนะผมว่ามันแพงยังไงโอ้เขาบอกหินมันมีถูไปอาจารย์มีกลิ่นมั่งมันที่ทำจากอะไรมั่งผมก็ไม่รู้หรอกคนไม่เคยเล่นแต่นั่นแหละที่มัน 2,000 3,000 เนี่ยเขาไว้ถือเหมือนกันแล้วเขาจะมีอะไรนี่แหละเขาจะมีเรื่องของการนิดนึงถ้าทำเป็นการเครื่องรำลึกถึงแล้วมีปัญหาแต่ถ้าเอามาเป็นแฟชั่นเป็นเครื่องโอ้อวดอันนี้เข้าขายดียะน่ากลัวอีกนั้นดีที่สุดก็คือใช้มือนี่แหละแต่ถ้าเกิดพี่น้องจะใช้เครื่องทุนแรงก็มีปัญหานะครับแต่เนี่ย10ครั้งเนี่ยมันความจริงก็สมือมันก็ไม่ได้มากอะไรใช้มือเนี่ยที่นะถ้ามันมากๆก็ว่ากันไปท่านนบีกล่าวมีคนถามซอบ้าถามนบีพี่น้องซอบ้าถามนบีว่ากอลูยารอซูลลอฮ์ไกฟะฮูมายาซีรุนวะมันยะมะลุบิฮิมากอลีลุนที่นบีบอกตั้งแต่ต้นประโยคว่ามันอย่างไรกันล่ะท่านรอซูลเป็นอย่างไรเป็นเช่นไรทั้ง2 อย่างที่รอซูลท่านได้สอนมาเนี่ยท่านบอกมาเนี่ยเป็นเรื่องง่ายมากสำหรับคนที่จะทำแต่ทำไมว่าบิฮิมากอลีลุนแต่ทำไมเวลาคนปฏิบัติถึงน้อยนบีจะบอกเหตุผลให้ฟังพี่น้องทำไมคนทำน้อยนะอันนี้ไม่ต้องไปถามคนข้างๆนะถามตัวเราก่อนไม่ต้องไปถามตัวเราจะทำไหมนบีบอกว่าไงครับเหตุที่ทำน้อยก็เพราะว่าก็และยะตีอาฮาดุกุมยะนีอัชชัยตอนูฟีมาแนมีฮีฟะยะนาวิมูฮูกับละไอยะกูละวะยะตีฮีฟิซอลาตีฮีฟะยูซักกิรูฮูฮาจะตันกับละไอยะกูละฮะนบีบอกว่าชัยฏอนมันจะมาหาคนหนึ่งในหมู่สู่ท่านในหมู่พวกเจ้าในขณะที่จะนอนแล้วมันก็จะทำให้เจ้าหลับไปก่อนที่จะกล่าวก็ที่ผมบอกนี่แหละพอตั้งอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลัลฮุวัลฮัยยุลกอยุมขาวแล้วพอมันจะไปนับตัสบีห์มันก็ไปสิหลับเพราะชัยฏอนมันมาพี่น้องมันจะทำให้เราเป็นไงง่วงแต่ถ้าเกิดเป็นไงครับเป็นซีรีส์นี่ไม่ง่วงแปลกตานี่สว่างเลยนะอะไรนะสลองอะไรกาสลองอะไรตอนนี้กำลังมาเนี่ยทำไมยังไม่นอนล่ะอ๋อมายัง5 ทุ่มยังไม่จบไม่หลับไม่นอนดูตาเปียกตาแฉะแต่พอจะอัลลอฮุเลออีลาจะว่าตัสบีห์หาวแล้วก็ชัยฏอนมันมามันทำให้เราง่วงหลับไปก่อนที่จะว่าและชัยฏอนมันก็จะมาหาคนที่ละหมาดชัยฏอนเนี่ยมันมากี่รอบพี่น้องถ้าเอาหะดีษมารวมๆกันเนี่ยมันมาตั้งแต่ตอนมันหนีตอนอาซานอาซานครั้งแรกนี่หนีพอหนีเสร็จแล้วพออาซานจบมันมาพออีกอมามันหนีพออีกอมาจบมันมาแหมไอ้นี่ขยันเหลือเกินนบีจึงพยายามให้ไปไงเวลาเข้าแถวเนี่ยให้อะไรให้ชิดๆกันเพราะชัยฏอนมันจะมาแทรกเพราะมันมาพอละมาเสร็จมาดูเนี่ยมันอยู่มันก็จะมาหาคนที่ละมาแล้วก็ให้นึกถึงธุระต่างๆความต้องการต่างๆคือเราจะนึกเลยว่าไม่ทันแน่ถ้าว่านี่นะรู้ถ้าละมาสุนัตอุ้ยไม่ได้ไม่ทันเพราะธุระจะมาทันทีเยอะเดี๋ยวเจ้านายจะบ่นเดี๋ยวไอ้นู่นนั่นเดี๋ยวไอ้นี่นั่นสังเกตเวลาจะนั่งวีริดเนี่ยผมถึงบอกว่าเวลาไปอยู่มะดีนะห์นี่สบายแต่โดนเรื่องนึงนะไปอยู่มะดีนะห์เดี๋ยวตอนไปทำอุมเราะห์ทำฮัจญ์เนี่ยโดนเรื่องนึงเรื่องอะไรเรื่องอาหารเช้านึกเหมือนกันแหละพอจะอยู่นี่ถ้าไข่หมดนี่ยุ่งเหมือนกันนะแล้วถ้าอินโดมันลงนี่กินไม่ทัน พอไปอยู่ตึกมีอินโดอยู่นี่ถ้าอินโดยุ่งมาทำไงดีเอาละมีเท่าไหนก็กินเท่านั้นเป็นไงครับพอกลับไปหมดจริงๆพี่น้อง ไม่เหลือเลยอ่ะไปเป็นไรพี่น้องนี่เอารถทดสอบเห็นไหมวันที่สองเป็นไงก็อยู่เหมือนเดิมวันที่สองเริ่มเหลือเพราะวันแรกมันหมดเพราะอะไรเพราะมันกักตุนพี่น้องมันหิวก็เอากลับไปที่ห้องพอหลังๆเป็นไงครับขนจากที่ห้องออกมาเหลือเยอะกว่าข้างนอกอีกไอ้วันแรกนี่แหละหมด
วันหลังอยู่ในห้องเน่ากล้วยอยู่ในนั้นเน่าเอออะไรอยู่ในห้องเออคนดาวมันก็แปลกกินไม่หมดหรอกเอาไปเยอะนะครับฮะดีษบันทึกโดยอบูดาวูดนะครับแล้วก็อิหม่ามนาซาอีอ้าวอะไรเนี่ยจะ 4 ทุ่มแล้วนะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเดี๋ยวพี่น้องที่นี่ได้ข่าวว่าพี่น้องที่นี่นอนไวพี่น้องที่นี่นอนไวเพราะว่าต้องตื่นละหมาดตะฮัจญุดใช่ไหมแล้วก็ต้องละหมาดวีเตสอีกแล้วเดี๋ยวนี้ซุบฮ์เร็วช้าตอบ ละหมาดกันนะซุบฮ์เร็วสิช้าได้ไงล่ะตี 4 เท่าไหร่และ20กว่าๆกับตี 4 ครึ่งอ่ะตี 4 3ไม่รู้นะผมว่าแต่ว่าที่บ้านผมเนี่ยตี 4 3 2ตี 5ไม่ถึงตี 5ดีอีกอมาแล้วแล้วอย่าพี่น้องอย่าไปตั้งนาฬิกาตื่นตี 5นะ แต่ซุบฮ์หมดกี่โมงหมดตี 5:59กับ6โมงแต่ถามว่าตั้งนาฬิกาเนี่ยตี 5 กะละมาท่านแต่ไม่ใช่วิถีของคนผู้ศรัทธามันต้องตื่นตั้งแต่ตี 4แล้วนั้นถ้าจะนอนเที่ยงคืนเนี่ยพี่น้องคิดดูจะตื่นตี 4 ไงถ้าไม่นอนกลางวันนะโต๊ะครูกับโต๊ะครูเหอะเอาเรื่องเหมือนกันแหละไปแปลมาดึกๆกลับมาตี 1 นี่ดูสิซูโบแทบลาแหละ นั้นเขาก็เลยผมก็เลยบอกว่าบรรยายกลางคืนเนี่ยนะถามว่าดีไหมก็ดีมันเย็นดีแต่ว่ามันก็อย่าให้มันดึกมากเพราะว่าอะไรเดี๋ยวมันก็จะไปถึงอามันส่วนตัวนะครับเพราะว่าคนคนหนึ่งเนี่ยต้องรักตัวเองด้วยนะฉันเนี่ยรักพี่น้องรักพี่น้องก็คือมาให้ความรู้พี่น้องแต่ก็ต้องรักตัวเองด้วยเรื่องของอะไรเรื่องของอามันส่วนตัวก็อย่าบกพร่องก็ต้องรักษาเก็บให้ครบนะครับเดี๋ยวขออนุญาตหานิดนึงพี่น้องหยิบมาหลายเล่มเนี่ยมันมึนหัวเหมือนกันนะว่าในเรื่องของนี่ความประเสริฐอันนี้ปิดท้ายหะดีษนี้นะจากอบูดารดะรอฎิยัลลอฮุอันฮุจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัลลาอุนับบิอุกุมบิคอยริอามาลิกุมเอาไหมฉันจะแจ้งให้พวกท่านทราบถึงอามันที่ดีที่สุดวะอัซกาฮาอินดามาลีกิกุมและเป็นอามันที่มีความบริสุทธิ์ที่สุดอัซกานี่แปลว่าบริสุทธิ์ณที่องค์อภิบาลของพวกท่านวะอัรฟาอิฮาฟีดะรอญาติกุมและเป็นการงานที่ดียิ่งที่สูงส่งยิ่งในการยกระดับของพวกท่านมีอะไรบ้างครับมีเรื่องของอามันที่มีความบริสุทธิ์ดีแล้วก็ยกระดับวะค่อยรุนละกุมมินอินฟากินซะฮะบิวัลวะรักดีกว่าการที่ท่านนั้นจ่ายทานด้วยกระทองคำและก็เงินวะค่อยรุนละกุมมินอันตัลเกาอะดูวะกุมดีกว่าการที่ท่านนั้นไปเจอศัตรูของพวกท่านคือออกรบอ่ะนะฮะฟายะดริบูอะนาคุมแล้วท่านจะต้องฟันคอของพวกเขาและพวกเขาก็ฟันคอท่านคือไปออกรบอ่ะที่จะต้องแลกด้วยกับการเสียชีวิตคือเราฟันคอเขาก็คือเราไม่ตายพี่น้องแต่ถ้าเขาฟันคอเราก็ตายคือมันเทียบเท่ากับการออกยิฮาดเลยนะออกไปยิฮาดเลยดีกว่าอีกก็ลูบะลาบดาซอบะบอกแน่นอนครับรอซูท่านรอซูเราอยากรู้ซิกรุลลอตาลานบีก็คือบอกว่าอะไรครับคือการรำลึกถึงอัลลอฮ์ก็สอนไปแล้วมีอะไรบ้างนะครับ4อย่าง 4-5 คำนะซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮุอักบัรแล้วก็ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วก็ยังมีคำอื่นๆอีกนะครับนะแต่ว่า4คำเนี้ยเป็น4คำที่ให้เราใช้ติดปากนะครับพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับเรื่องของการรำลึกถึงอัลลอฮ์พี่น้องถ้าเราทำในภาวะปกติก็จะมีผลบุญตามความประเสริฐและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีเวลาที่มีความประเสริฐความประเสริฐเนี่ยหรือว่าฟอดีละของการเพิ่มพูนเนี่ยมันมีหลายปัจจัยมีหลายเหตุที่ทำให้เพิ่ม 1. เรื่องของความบริสุทธิ์ใจแต่ละคนเนี่ยที่ละหมาดเนี่ยผลบุญไม่เท่ากันหรอก
เรื่องอะไรด้วยเรื่องของความบริสุทธิ์ใจด้วยนะครับเรื่องของความบริสุทธิ์ใจด้วยอีกอันนึงพี่น้องครับที่มีความประเสริฐลงมาอัลฮัมดุลิลละห์นะได้ยินจ้ะอีกอันนึงคืออะไรด้วยครับเรื่องของเวลาถ้าพูดถึงเดือนที่ดีที่สุดพี่น้องตอบไปเหมือนกันหมดเลยเดือนรอมฎอนแต่มันยังมีช่วงเวลาหนึ่งพี่น้องซึ่งอีกไม่กี่วันนับประมาณสักประมาณวันที่ประมาณต้นเดือนสิงหานี้อินชาอัลลอฮ์นะยังไม่ได้ดูนะลองดูต้องดูที่เขากำหนดก่อนว่าประมาณต้นเดือนนะประมาณนี่แหละ1 2หรือวันทันที่2วันที่3ประมาณนี้นะลองจะเข้าสู่วันที่1เดือนซุลฮิจญะห์วันที่1เดือนซุลฮิจญะห์ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10พี่น้องเขาเรียกว่า10วันแรกในเดือนซุลฮิจญะห์นบีบอกว่าใครก็ตามที่ไปทำอามัลที่ซอเลห์ตรงกับในช่วง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นั้นเป็นที่รักณที่อัลลอฮ์ยิ่งกว่าช่วงอื่นซอฮาบะห์ถามแม้กระทั่งการญิฮาดกันนั้นหรือนบีบอกว่าแม้กระทั่งญิฮาดด้วยยกเว้นคนที่ออกไปแล้วตายในสงครามเท่านั้นแหละถึงจะมีความประเสริฐมากกว่าดังนั้นพี่น้องครับที่ผมสอนทั้งหมดเรื่องของการซิกรุลลอฮ์เนี่ยพอเข้าในช่วงเดือนซุลฮิจญะห์วันที่1เนี่ยก็เน้นให้มากๆทำให้แน่นเอาให้หนักเหมือนกันกับเรื่องของพี่น้องเวลาที่ไปอยู่ในสถานที่ที่มีความประเสริฐที่มัสยิดฮารอมเดือนรอมฎอนพี่น้องครับถ้าตามปกติเนี่ยการอ่านกุรอานนบีห้ามอ่านจบภายใน3วันมีหะดีษบอกนะห้ามจบน้อยกว่าเขาเรียกว่าวันเดียวอ่านจบเลยเนี่ยนบีห้ามเอาไว้คืออย่างน้อยเนี่ยต้อง3อย่างน้อยเนี่ยน้อยสุดต้องได้3วันถึงอ่านจบส่วนของเราเนี่ย3ปียังไม่จบเลยอันนี้คืออันนี้ระดับพวกเรานะแต่ระดับซอฮาบะห์เนี่ยต้องห้ามกันน่ะพี่น้องต้องบอกว่าอย่าจบน้อยกว่า3วันโอ้โหต้องคิดอ่านถ้าแดงว่าเท่าไหร่วันละ10ยูซอ่านวันละ10ยุสนะของเรานี่ยุสเดียวก็แย่แล้วนะแต่เนี่ยนบีบอกอย่าทำเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะมันจะไม่เป็นการตะดับบุตรตะดับบุตรคือการพิไข้ควรพินิจพิจารณาคืออ่านลุยอย่างเดียวยกเว้นที่เขาฮาฟิซที่เขาฮาฟิซเนี่ยเขาจะมีพี่น้องรู้ไหมเด็กที่ฮาฟิซที่ผ่านชาฮาดะห์คือผมเนี่ยก็ไม่รู้หรอกไปพอดีไปเจอคนที่เขาฮาฟิซที่เขาแบบสามารถเป็นอิหม่ัมนำละหมาดทั่วประเทศเลยแล้วก็เขาเรียกว่าไม่ติดเลยคืออ่านเหมือนมัสยิดฮารอมน่ะอ่านเหมือนอิหม่ัมซูเดตคืออะไรคือไม่ได้พอขนาดนั้นนะแต่ว่าพอขึ้นตรงไหนแล้วต่อได้เลยเขาบอกว่ามันมีการสอบอย่างนึงที่เป็นการวัดระดับก็คือเขาจะให้สอบประมาณหลังจากละหมาดตะฮัจญุดเสร็จประมาณตีสองสอบไปถึงอิชาของอีกวันหนึ่งคือให้อ่านจบ30ยุดภายในช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาเรียกสอบและห้ามผิดเกิน3ครั้งหรือติดเกิน3ครั้งแล้วพี่น้องที่ดูดิแล้วไปดูมาแล้วก็อาจจะมีพักเข้าห้องน้ำแต่ไม่ดูแล้วนะไม่เปิดดูแล้วคืออยู่ในหัวหมดเลยแล้วก็เขาจะสอบยาวเลยตั้งแต่ซูเราะห์ฟาติฮะห์จนกระทั่งถึงซูเราะห์อันนาสแต่ใช้เวลาสอบเรื่อยๆนะและห้ามติดหรือว่าติดหรือว่าอะไรนะผิดเกิน3ครั้งถ้าไม่งั้นไม่ได้ชะฮาดะห์เนี่ยแล้วคนบอกได้คนที่ผ่านการสอบแบบเนี้ยเขาเรียกว่าจะอยู่เลยอยู่ในสมองจําแม่นเลยของเรานี่เปิดดูเรื่อยๆเดี๋ยวลืมเดี๋ยวชวนอันนี้ก็เป็นรูปแบบการเรียนแบบนึงนะผมไม่ได้บอกนะว่าอย่างนี้ถูกหรือผิดนะแต่มันเป็นรูปแบบของการสอบอีกอย่างที่อีกแบบนึงที่ผมเคยได้เรียนมาก็โอ้โหจำแม่นจริงๆนะครับนั้นความประเสริฐมันก็อยู่ที่เรื่องของอะไรด้วยเรื่องของช่วงเวลาด้วยนั้น10วันสุดท้ายเนี่ยนะครับก็จะมีความประเสริฐที่มากมายนะครับอ่ะนะเห็นผมเห็นกระดาษแล้วผมคำถามแรกเลยนะครับพี่น้องขออนุญาตนะ4ทุ่มแล้วคำถามแรกเนี่ยเขาบอกว่าทำอย่างไม่ทำอย่างไม่อ่านะเอานี่ลองดูครับทำอย่างไม่ลืมอัลลอฮ์ท
ทำอย่างไรใช่ไหมไอ้นี่ก็ซื่อนะอ่านตรงหมดทำอย่างไรลืมอัลเลาะห์หรือทำอย่างไรไม่ให้ลืมอ๋อทำยังไงให้ลืมคือถ้าทำยังไงให้ลืมเนี่ยไม่ยากเพราะว่าอกเป็นปกติอยู่แล้วที่เราลืมนึกออกไหมไอ้นี่ไม่ต้องสอนทำยังไงให้ลืมมันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดินไปตลาดไปช้อปปิ้งนะแล้วก็เดินไปตามไอ้ที่มันมีผับมีบาร์เดี๋ยวก็ลืมทำอย่างไรไม่ให้ลืมมันแล้วพี่น้องครับท่านฮันซอละมหานบีบอกนบีครับผมกลัวเป็นมูนาฟิกมากไปเล่าให้อบูบักฟังด้วยคือยังไงอ่ะเวลาอยู่กับนบีเนี่ยโอ้โหนึกเห็นหมดเห็นนรกเห็นสวรรค์หมดมาฟังบรรยายนี่แม่ปึ๊กแต่เวลากลับไปอยู่คนเดียวเนี่ยแม่อีหม่านลดอีหม่านตกเหมือนกับไม่เคยไปฟังบรรยายมาเลยเหมือนกับไม่เคยได้ยินคำสอนของนบีเลยลืมนบีก็เลยบอกกับฮันซอละถ้าท่านทำได้หมายถึงว่าถ้าท่านทำให้อยู่กับอัลเลาะห์ได้นึกถึงตลอดเหมือนกับบรรยากาศแบบเนี้ยนึกถึงอัลเลาะห์ได้เนี่ยนะจะมีมาลาอิกะห์คอยจับท่านเอาไว้คอยประคองท่านเอาไว้คอยอยู่กับท่านตลอดเพราะว่ามาลาอิกะห์นี่อยู่คนดีอยู่แล้วพี่น้องนะอยู่กับการทำอามันอิบาดะห์แต่ถ้าหากท่านอยู่ในตลาดมันก็อาจจะมีบ้างหรือท่านที่เดินไปตามคนทาอาจจะมีบ้างที่อะไรที่ไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์ซึ่งในหะดีษเนี่ยกำลังบอกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติของคนธรรมดาทั่วไปที่มันมีโอกาสที่จะผังพลาดแล้วก็หลงลืมนะเหมือนกันทั้งหมดจะเป็นคนพูดตนนี้หรือเป็นคนฟังตนนี้แต่ประเด็นก็คือว่าวิธีการทำยังไงให้อยู่กับอัลลอฮ์ก็นี่แหละการรำลึกถึงอัลลอฮ์ให้เยอะๆผมว่านะถ้าผู้ชายเนี่ยถ้าหัวใจผูกพันกับมัสยิด5เวลาเนี่ยอันเนี้ยผมว่ามันช่วยได้เยอะคือถ้าอยู่กับมัสยิด5เวลาเลยนะไปอยู่ซูเราละหมาดซูโบมัสยิดทำนู่นมัสยิดแล้วก็เป็นไงครับเช้ามาอัสการ์ดเนี่ยอัสการ์ดผมยังแย่เลยนะแค่อัสการ์ดเช้าเย็นเอาให้ครบเนี่ยมันที่ไม่ครบหรอกจะครบยังไงเข้ารายการ 7:00 นหลังซูโบต้องขับรถออกแล้วแต่อยู่บนทางด่วนเนี่ยก็ว่าได้ว่าไปเรื่อยๆแต่แป๊บเดียวทางด่วนถึงแล้วนะต้องมาดูตำรับตำราแต่ผมก็พยายามให้น้องหาเวลานะอ่ะเชิญครับครับอาจารย์ครับมีที่เยอะๆนี่เหลือผมย่อแค่3ได้ครับครับจะเร็วๆนี้ครับคำถามแรกอาจารย์นะครับเขาบอกว่าอยากให้อาจารย์แนะนำว่าในการทำความดีในช่วง10วันสุดท้ายนะครับของเดือนซุลฮิจญะห์มีอะไรบ้างนะครับ10วันแรกเขาบอก10วันของเดือนซุลฮิจญะห์10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์10วันแรกนะครับผมนบีพูดคำว่าอามันซอละก็ทุกอย่างเลยพี่น้องที่เราทำปกติอยู่แล้วอะประเด็นว่าเราทำไม่ปกติเนี่ยทำไม่ได้ทำก็พยายามฟื้นฟูซุนนะที่นบีที่เป็นซุนนะแต่ว่านบีไม่ทิ้งเนี่ยมีอะไรบ้างก็มีหนึ่งเรื่องของละหมาดวีเตสละหมาดวีเตสนบีไม่ทิ้งเลยแม้กระทั่งในงามเดินทางอย่างน้อยกี่รอกาสพี่น้อง1รอกอะอัดก่อนนอนนบีสั่งอบูฮุเราะห์1รอกอะอัดก่อนนอนยากมั้ยเนี่ย1รอกอะอัดวิเตสแข็งกว่ากิยามุลเลนกอดอได้นะคิดดูดิหมดเวลาตื่นมาซุบฮ์แล้วเนี่ยถ้ายังไม่อีกอมาเนี่ยกอดอได้เลยนะแล้วถ้าเกิดมันเลยไปแล้วเนี่ยไปเอาไปใช้กลางวันเดี๋ยวทำเป็นคู่ก็คือไปละหมาดในเวลาดูฮาเนี่ยแต่เคยละหมาด1กลายเป็น2เคยละหมาด3เป็น4ความแข็งของวิเตสเนี่ยจนกระทั่งมัซฮับอิหม่ามฮานาฟีนะอิหม่ามอะห์มัดบอกเป็นวาญิบไม่ทำเนี่ยถึงขั้นบาปเลยวิเตสนะวิเตสเนี่ยรักษาแล้วก็อีกอันนึงพี่น้องซุบก่อนซุบฮ์2รอกอะห์เนี่ยอันนี้ก็ซุนนะห์แข็งมากมันดีไม่ทิ้งแล้วที่เหลือก็รอวาติบการละหมาดทำความดีบริจาคทานรำลึกถึงอัลเลาะห์อ่านกุรอานทั้งหมดเลยพี่น้องที่เป็นอามันอิบาดะห์โดยทั่วไปมันไม่ได้มีอามันอะไรพิเศษเพราะว่านบีไม่ได้บอกว่าทำอะไรแต่ใช้คำว่าอามันซอละแปลว่าเราถนัดอย่างไรพี่น้องมีสตังอันนี้ถนัดสำหรับคนมีเงินทั้งผมนี่ไม่ถนัดเงินน้อยเบี้ยน้อยถนัดอะไรถนัดสอนถนัดอ่านกุรอานถนัดเราถนัดทำไปเยอะๆเลยพี่น้องนะครับอันที่สองนะครับการอ่านสามกุ้นครับนะครับมีขั้นตอนอย่างไรมีสองข้อนะครับคือหนึ่งอ่านสามกุ้นพร้อมกันเลยครั้งหนึ่งหรืออ่านหนึ่งต้น3ครั้ง
ความหมายง่ายๆนะครับคือทีเดียวรวดเดียวจบเลยสามกุลทีเดียวหรือทีละกุลทีละกุลแล้วก็สามครั้งมีใครเคยตอบไหมประเด็นนี้ ผมเคยตอบนะแต่ผมจำไม่ได้แล้วก็นิดนึงถ้าต่อด้วยที่ว่าเป่านี่คือเป่าก่อนอ่านหรือถ้าหากอ่านแล้วเป่าได้หรือไม่ในฮะดีษพูดถึงเป่าก่อนแล้วก็อ่านเสร็จแล้วก็ลูบคืออ่านหนึ่งกุลอ่านสามกุลหนึ่งครั้งขออนุญาตนะก่อนนอนใช่ไหมพี่น้องตั้งไม่ได้ตั้งนโมเลยนะตั้งมืองี้เสร็จแล้วก็เป่าแล้วแต่นั้นแล้วแต่ใครจะลมเยอะลมน้อยบางคนแค่นี้เป่าไปพอเป่าเสร็จพี่น้องก็อ่านโดยการตัรตีบก็คือเรียงลำดับกุลฮุวัลลอฮ์เสร็จแล้วก็กุลอาอูซุบิร็อบบิลฟะลักเสร็จแล้วก็กุลอาอูซุบิร็อบบินนาสพอ1ครั้งแล้วเนี่ยเสร็จแล้วก็เป็นไงครับลูบเลยเสร็จแล้วเป่าใหม่แล้วก็อ่าน1 2 3เสร็จแล้วก็รูปในหะดีษนบีบอกว่ารูปยังไงก็ได้ให้ไปไงให้มันทั่วมากที่สุดบางคนก็นี่ก็บางคนก็ไปข้างหลังไปที่ตูดไปว่าไปคือเอาให้มันทั่วนะรูปให้มันทั่วเนี่ย3ครั้งวิธีครับเจ๋งครับอันนี้ผมรวม2คำถามด้วยกันนะครับคือเกี่ยวกับเรื่องวัลลอฮุอะลัมนะครับวันอุกูฟนะครับแล้วคำถามง่ายๆก็คือให้พูดเกี่ยวกับการละหมาดอีดินอัซฮะฮานะครับเราควรละหมาดวันวุกุฟมันทำไมวันวุกุฟไม่มีวันวุกุฟหรือไม่นะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับให้อธิบายเกี่ยวกับวันอารอฟะฮ์ด้วยเข้าใจในเรื่องเดียวกันนะครับอาจารย์ครับคืออย่างนี้นะพี่น้องครับเรื่องของอีดเล็กเนี่ยคือเวลาเนี่ยพูดอะไรมันลำบากนะเมืองไทยเนี่ยแต่พูดแบบวิชาการนะแล้วก็ไม่ได้มีอคติอะไรทั้งนั้นแหละเรื่องของอีดเล็กเนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีมันก็จะมีเอาเดือนในเดือนนอกมัตตละก็ว่ากันไปแล้วก็เป็นซุนนะทั้งคู่นั่นแหละเพราะว่าที่หนึ่งที่ขออนุญาตเอ่ยนะที่พญาไทเนี่ยเขาก็ละหมาดอีวันหนึ่งอีกที่หนึ่งก็ละหมาดอีวันหนึ่งก็อยู่ที่ว่าเขายึดเดือนในเดือนนอกอะไรก็ว่ากันเขาบรรยายกันเยอะแล้วนะถ้าอยากรู้ผมละหมาดวันนั้นมาถามผมได้ แต่ว่าถ้าอีดใหญ่พี่น้องครับเราไม่ได้พูดถึงวันอีดนะแต่ผมจะพูดถึงวันวูกูฟวันวูกูฟเนี่ยความหมายของคำวูกูฟก็คือวันที่ฮุจญาตไปหยุดอยู่ที่ทุ่งอารอฟะนี่คือความหมายของมันถามว่าทุ่งอารอฟะมันมีทุกวันนั่นแหละมึงยีมันไม่ได้ย้ายไปไหนหรอกแต่ที่เรียกว่าวันอารอฟะเพราะวันนั้นเป็นวันที่ฮุจญาตไปอยู่และนบีนะพูดเอาไว้ใน2กรณีก็คือว่ามันเป็นมักกะเราะห์สำหรับคนที่ทำการวูกูฟในการถือศีลอดแต่เป็นซุนนะห์สำหรับคนที่ไม่ได้ไปก็คือพวกเรานี่แหละที่ไม่ได้ไปเนี่ยแต่คนที่อยู่ที่มักกะเราะห์ที่ไหนอยู่ที่ทุ่งอารอฟะห์เนี่ยถ้าจะบวชเนี่ยมักกะเราะห์แบบมีน้ำหนักที่อะไรที่ค่อนข้างจะไปถึงคานห้ามด้วยซ้ำในการในวันเดียวกันน่ะมีการปฏิบัติในหุกกลมเค้าเรียกนะในการปฏิบัติเดียวกันน่ะมีถึง2หุกกลมถือซื้ออดวันอารอฟะห์เนี่ยถามว่าเป็นซุนนะห์สำหรับใครสำหรับคนทั่วไปแต่เป็นมักกะเราะห์สำหรับคนที่อยู่ที่ทุ่งอารอฟะห์แล้วถามมันวันเดียวกันไหมมันก็ต้องวันเดียวกันสิมันจะเป็นกี่วันล่ะแล้วเวลาเขานับเนี่ยมันไม่มีการเว้นมีน้องมันก็คือ9พอ9เสร็จมันก็ต้องอะไรมันก็ต้อง10เพราะนบีบอกไอยามุลมันจะมีวันอะไรนะวันวุกูฟแล้วก็ไอยามุลนะก็คือวันเชือดเสร็จแล้วก็ไอยามุตัชริกอีก3วันตามปฏิทินมันเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็คำถามต่อมาว่าผมไม่ไปเถียงเรื่องวันอีดเลยนะแต่ผมจะถามว่าใครมีหน้าที่กำหนดวันมุกูฟพี่น้องก็น่าจะตอบได้นะใครมีหน้าที่ในการกำหนดวันมุกูฟใครเป็นคนบอกที่นี่ไหมที่นี่บอกได้ไหมว่าวันมุกูฟวันไหนใครจะไปบอกใครจะเป็นเขาทำที่ไหนล่ะก็ต้องเป็นอีกที่นู่นนั่นแหละคนที่มีหน้าที่ในการกำหนดวันมุกูฟมีแค่ที่เดียวนะครับมีแค่ที่เดียวถ้าเป็นสมัยก่อนก็คือถ้าเป็นดาวลาอิสลามก็คือนั่นแหละที่นั่นแหละดาวอิสลามก็กำหนดแต่ทุกวันนี้มันเป็นประเทศก็ถามว่าประเทศไหนล่ะมีหน้าที่กำหนดวันอุกุมก็วันเดียวก็มีวันนั้นแหละครับนะดังนั้นหมายถึงว่าวันอีดก็จะไม่มีวันอีดก็ต่อจากวันอุกุมไงครับก็จะไม่มีปัญหาถ้าเกิดถ้าไม่มีก็เอาตอบตามผมเนี่ยมันอุกุมมีวันเดียววันที่ฮุจญาตไปแล้วหลังจากนั้นก็เป็นวันอีดแล้วก็ผมถามว่าใครเป็นคนกำหนดวันอุกุมส่วนคนจะกำหนดวันอีดนะผมไม่บอกนะผมไม่เป็นหากับท่านนะแต่ว่าถามว่าใครมีหน้าที่กำหนดวันวุกูฟถ้าท่านบอกว่าท่านมีหน้าที่กำหนดวันวุกูฟเนี่ยอันตรายเหมือนกันเพราะมันมีทีเดียวมันมีคาเทียทีเดียวเขาเรียกอุมมุลกูรอเ
ป็นเมืองหลักมันต้องฟังตรงนู้นเลยอ่ะมันไม่มันเกี่ยวข้องอ่ะมันถ้าอีดเล็กมันยังพอทำเนามันยังพอคุยกันได้แต่ถ้าอีดใหญ่เนี่ยมันคุยลำบากเลยเพราะมันเกี่ยวข้องกับอาราฟาและอาราฟาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ซาอุดีเออผมก็เลยนี่แหละผมก็เลยบอกว่าเอาแหละคุณจะเหนียง9วันที่9วันอาราฟามันไม่ใช่มันคนละวันมัน9แล้วมันโอ้โหผมก็บอกทั้งนี้ก็มึนหัวตายเลยเดี๋ยว9ไม่ตรงกันมี9กี่วันกันแน่อาราฟามันมีวันเดียวส่วนใครจะหลอกยังไงก็ว่ากันไปนะคือหลอกก็คือเฮ้ยมันไม่ใช่มันต้องเป็นแต่ว่าความจริงก็คือมันมีแค่วันเดียวคือวันที่ฮุดยัดไปหยุดคือวันนั้นแหละก่อนที่ทุ่งอาราฟานะครับแต่ในสมัยก่อนบางทีก็พูดถึงสมัยก่อนสมัยก่อนเรารู้ไหมใครบนคูบบนไหนมันไม่มีดาวเทียมอ่ะกว่าจะรู้ก็บางทีก็รู้ต้องรอเขากลับมากลับมาก่อนใช่ๆครับใช่ไหมถ้าจะรู้อ่ะคือกลับมาเฮ้ยมึงบนคูบบนไหนพอไม่เจอกันแต่เดี๋ยวนี้ดูก็เห็นเนี่ยเขายืนกันบนคูบกันเท้าอยู่เราก็ไม่รู้เฮ้ยบนคูบมันไม่รู้วันไหนก็เนี่ยก็เลยมันก็พูดลำบากแต่สมัยก่อนยังมันไม่รู้ไงแต่สมัยนี้มันรู้ดีวันมุกูฟวันไหนครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู